าที่แผ่ภัยสามมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายเงาบดบังไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับ15 มีนาคม 2567นะก็ วันนี้ข่าวการเมืองในประเทศไทยเนี่ยน่าจะไม่มีข่าวใดที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดเท่ากับข่าวคุณทักษิณไปปิ๊กบ้านที่เชียงใหม่นะก็จริงๆหัวข้อเมื่อกี้นะมีโผล่มานิดนึงท่านว่าขอมาเลี้ยงหลานเนี่ยนะท่านว่าขอมาเลี้ยงหลานเนี่ยตอนนี้นี่คงไม่ต้องสงสัยแล้วกระมังครับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่คำพูดนะเป็นแค่คำพูดเหมือนกับนโยบายที่หาเสียงนะเรื่อง112บ้างเรื่องอย่างอื่นนะเกณฑ์ทหารบ้างคำพูดของคนสมัยนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะฮะคำพูดออกมาแล้วเนี่ยนะตบัดสัตว์หรือไม่เป็นจริงหรือโกหกกันแบบในที่สาธารณะนะครับกับคนหมู่มากทีนี้หัวข้อเนี่ยคืออภิสิทธิ์นี้ท่านได้แต่ใดมาแน่นอนนะทุกครั้งที่ผมคิดหัวข้อเนี่ยมันจะมีประเด็นนะที่ต้องการจะบอกนะครับคงไม่ใช่เป็นแค่มาตอบคำถามนะเพราะนั้นเวลาฟังคลิปผมเนี่ยอย่าเอาแต่ดูหัวข้อคลิปแล้วก็ไม่ดูเนื้อในนะบางทีสิ่งที่พูดเนี่ยนะออกมาในภาพเหมือนกับว่าไปทางซ้ายนะแต่บทสรุปมาเนี่ยอยู่ตรงกลางหรือบางทีพุ่งไปทางขวาเลยก็มีเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องฟังแบบนะมีโยนิโสมนสิการนะไม่ต้องอย่าด่วนสรุปฮะ
คำพูดผม1คำณจุด1ถ้ายังไม่จบรายการไอ้สั้นจะยังสรุปไม่ได้นะแล้วการเมืองมันเป็นแบบนี้แหละเพราะมันยุ่งเกี่ยวกับคนหลายกลุ่มแล้วคนหลายกลุ่มก็จะมีเจตนารมณ์นะต่างกันแล้วในพลวัตการเมืองมันก็จะเป็นแบบนะเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะแล้วในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีในจริงก็มีเท็จในเท็จก็มีจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยการลับลวงพรางความลึกลับซับซ้อนนะการเขาเรียกว่าหน้าอย่างหลังอย่างพูดอย่างทำอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการเมืองที่ยังด้อยพัฒนานะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะกษัตริย์เพียงดินก็ขอนั่งอยู่สบายสบายอย่างนี้นะไม่ไปยุ่งกับการบ้านการเมืองในเชิงอำนาจนะแม้ว่ากษัตริย์เพียงดินมีอำนาจในราชอาณาจักรของตัวเองอย่างเต็มที่วันนี้นะครับสิ่งที่จะพูดก็คือว่าอภิสิทธิ์นี้ท่านได้แต่ใดมานะก็ติดตามกันมาแต่ว่าขอเช็คสัญญาณนิดหนึ่งนะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับโอเคพี่น้องอยู่ที่นั่นนะขอไปดูที่ช่องดร.เพียงดินนิดหนึ่งนะครับพี่น้องทยอยกันมาแล้วนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ70กว่ารายตอนนี้นะก็เดี๋ยวคงจะมากันเสียงเบานะขอบคุณมากครับดีที่ผมเช็คก่อนเสียงเบานะเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะเป็นเพราะว่ามีการปรับอัตโนมัติหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าประเด็นเลยนะฮะแป๊บนึงจริงๆก็ถือว่าแรงพอสมควรเซตไว้นะน่าจะโอเคแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าไมค์อยู่ไกลนิดนึงโอเคครับพี่น้องครับนะคือเวลาพูดเรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยพี่น้องพอน่าจะพอเดาออกแล้วว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีความเป็นปฏิปักษ์ส่วนตัวกับคุณทักษิณเลยนะครับอาจจะตรงกันข้ามด้วยซ้ำนะผมเข้าใจการเมืองแล้วก็ได้รู้จักเป็นส่วนตัวแบบนะแค่รู้จักนะแค่รู้จักคือเห็นหน้าก็รู้ว่าใครรู้จักกันนะว่างั้นเถอะแต่ลึกๆเนี่ยดร.ทักษิณจะคงจะไม่รู้จักผมเลยนะอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักถ้าโชคชะตาไม่พามาพบเจอกันแล้วก็มีส่วนนะกับบุคคลที่คุณทักษิณเขาไว้ใจเนี่ยนะก็คงอาจจะไม่รู้จักกันนะนะแต่ว่าเมื่อโชคชะตาพามาเจอแล้วเราก็ได้เห็นได้อะไรสัมผัสอะไรมาเนี่ยผมก็นะมันมีมิติของการมองเพราะฉะนั้นการมองของผมเนี่ยถ้ามองในแง่มุมส่วนตัวเลยนะฮะแล้วก็แง่มุมของความเป็นมนุษย์เป็นดร.เพียงดินที่รู้การเมืองประเทศไทยเนี่ยวันนี้ต้องฝากถึงดร.ทักษิณเลยว่าก็ยินดีตัวนะครับยินดีตัวคือยินดีจริงๆด้วยความจริงใจนะกรรมของใครก็กรรมของมันนะพี่น้องแต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อ่ะผมมองดร.ทักษิณรู้ความเป็นมาเป็นไปนะแล้วรู้ว่าแกโดนทำลายจริงๆแล้วยิ่งเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ดร.ทักษิณได้ทำไว้เนี่ยเจตจำนงเนี่ยเป็นไปเพื่อต้องการทำเพื่อประชาชนนะผมเชื่อแบบสนิทใจเลยว่าคุณทักษิณนะอยากทำเพื่อประชาชนอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอยากช่วยเหลือคนยากคนจนจริงๆแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในการเมืองแล้วเนี่ยนะใครจะโลกสวยนะก็โลกสวยได้นะแต่การเมืองแบบไทยๆเนี่ยถ้าไม่มีเงินนะเป็นแบบคุณทักษิณไม่ได้ถ้าคุณทักษิณไม่มีเงินเท่าดร.เพียงดินเนี่ยเก่งแค่ไหนดร.ทักษิณก็ไม่มีทางเป็นอย่างดร.ทักษิณที่เราเห็นนั้นได้นะครับการเมืองไทยต้องใช้เงินก่อนเข้าสู่อำนาจนะถ้าไม่มีเงินก็สร้างอำนาจไม่ได้แล้วเมื่อใช้เงินเข้าไปสู่อำนาจพี่น้องคิดว่าจะไปแบบใสบริสุทธิ์รับใช้บ้านเมืองเหมือนก้าวไกลวันนี้ทำได้ไหมไม่ได้ย้อนไปเมื่อ20นะ20กว่าปีที่แล้วนะการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะถ้าต้องการจะมีอำนาจในการจะทำอะไรดั่งใจเนี่ย
เหมือนกับคุณทักษิณซึ่งเป็นนักธุรกิจมาแล้วมองว่าถ้ามีเจตนารมณ์แล้วอยากจะทำเนี่ยมันต้องมีทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ของนักการเมืองก็คือมีพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเป็นส่วนใหญ่แล้วต้องมั่นคงพอแล้วนอกจากได้คนเยอะแล้วยังไม่พอนะจะต้องมีแมเนจเมนต์จำได้ไหมเราพูดกันเรื่องความพร้อม5ด้านโทษทีหมายถึงว่า 5M นะเอ็มแรกเนี่ยนะผมจะสลับจากสุดท้ายมาไว้ข้างหน้าคำว่า movement เนี่ยคือการจะทำอะไรให้มันเป็นองคาพยพแล้วทำงานใหญ่ที่เป็นองค์การเป็นขบวนการนะให้มันสำเร็จแบบเป็นเชิงบูรณาการเป็นเชิงซับซ้อนในหลายมิติพร้อมๆกันเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียก movement M แรก M movement เนี่ยเมื่อคุณทักษิณตั้งใจจะทำแบบเป็น movement เนี่ยนะmanpower ต้องมีในสภาเสียงสสต้องมีจะได้มายังไงสสก็จะกระจัดกระจายตามพรรคต่างๆก็ต้องดึงเข้ามานะต้องดึงเข้ามามารวมกันให้ได้เยอะๆแล้วสสที่มีคะแนนเสียงติดปลายนวมมาอยู่แล้วมันมาปุ๊บมันก็คือได้เลยนะก็ยอมจัดการรวบหัวรวบหัวปุ๊บก็ได้เสียงพลังประชาชนเพราะฉะนั้น M manpower ได้ money ก็ต้องตามมาแล้วครับนะมันต้องใช้เงินแต่เมื่อมีนักการเมืองอะไรเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณทักษิณต้องการมีอำนาจในการบัญชาการเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าเงินต้องไปเมื่อเงินไปแล้วปุ๊บในพรรคเนี่ยดูแลแล้วปุ๊บเนี่ยคนที่มีนะคะแนนต่อรองเช่นมีส.ส.ในสังกัดไปมาเนี่ยก็จะได้โควต้ารัฐมนตรีไปนะแต่สไตล์ที่ความที่เป็นพรรคแบบนั้นแล้วนานวันเนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วทักษิณสร้างบารมีนะคือคนที่จะไปบงการชี้นิ้วคนอื่นได้ตัวเองต้องเด่นสังเกตไหมนะคุณทักษิณก็จัดนะก็มีวิธีการนะเขาเรียกว่าตัวที่ถัดไปก็คือแมเนจเมนต์นะผมจะสลับลำดับที่พูดนะมีมูฟเมนต์นะก็คือมีวัตถุประสงค์มีการดำเนินการมีเป้าประสงค์มีการขับเคลื่อนในทิศทางแบบนี้ต้องการทำเพื่อประชาชนต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะต้องการมีอำนาจเบ็ดศาสตร์เนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องรวมคนมาแล้วการจะรวบรวมคนมาได้เนี่ยต้องใช้มันนี่นะใช้มันนี่แต่ใช้มันนี่ยังไม่พอต้องมีแมเนจเมนต์นะแมเนจเมนต์เอาเงินและการจัดการเนี่ยมาทำให้ทุกคนอยู่ในกรอบแล้วคุณทักษิณก็สามารถจะบงการเหมือนเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยชี้นิ้วแล้วก็ให้ไปทำเลยเหมือนที่แกให้ผู้ว่าเป็นแบบผู้ว่า CEO นะคุณทักษิณจะบริหารงานแบบนี้เลยแล้วจริงๆวิธีการแบบนี้แม้ว่าจะมองว่าเป็นเผด็จการเนี่ยในโลกความเป็นจริงอะวิธีการแบบนี้ได้ผลที่สุดถ้าประเภทเช้าชามเย็นชามยังไม่ได้รับรายงานครับเนี่ยคุณทำงานไม่ได้และเอ็มตัวสุดท้ายแมททีเรียลต้องใช้อะไรมันก็มีมาหมดพอได้เป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยไอตัวทั้งหมดเนี่ยนะมันมาง่ายจะเอามันนี่จะเอาแมททีเรียลจะแมเนจเมนต์มันมีระบบอยู่แล้วก็ใส่ระบบที่ดีกว่าระบบการตรวจสอบนะการหา accountability หาคนเป็นแม่งานนะคุณทักษิณใช้วิธีการอย่างนี้แต่ที่มันออกมาได้ดีเนี่ย movement นะมันเป็นไปเพื่อต้องการจะเปลี่ยนประเทศโดยที่ให้ประชาชนรากหญ้าได้ขณะเดียวกันข้างบนก็ได้ movement ของคุณทักษิณเนี่ยเราให้เครดิตแกตรงนั้นแต่เมื่อไปกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่เคยเป็นเสือนอนกินมาก่อนแล้วคุณทักษิณมองทั้งกระดานก็รู้ว่าไอ้ต้องจัดการนั่นจัดการนี่ก็เลยมีความนะเป็นที่มาของการจัดการแบบคุณทักษิณการเดินเกมแบบคุณทักษิณแล้วนานวันเนี่ยคุณทักษิณยิ่งสร้างบารมีพอยิ่งสร้างบารมีก็นะความเขาเรียกอะไรอะย่ามใจนะหรือว่าหลงในอำนาจมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาในวัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นยังหนุ่มยังแน่นวัยอ่อนกว่าผมวันนี้นะวันที่คุณทักษิณโดนรัฐประหารนั่นนะอายุประมาณผมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในวัยห้าววัยที่กำลังดีนะคุณทักษิณนะทีนี้นะในมุมแรกที่ผมพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยมองมาเนี่ยมองกันในด้านดีนี่ก่อนเนี่ยแล้วผมก็ยินดีนะที่คุณทักษิณได้ปลดเคราะห์ปลดกรรมแล้วถ้าผมเป็นคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่ได้กลับบ้านแล้วไปเคลียร์สิ่งต่างๆเนี่ยตายก็ตามไม่หลับอาจจะคิดในใจแม่งกูอุตส่าห์คิดดีทำดีนะ
ทำเพื่อประชาชนเพื่อต้องการถวายให้กษัตริย์เอาใจทุกอย่างตัวกษัตริย์เอาใจทุกอย่างทำดีทุกอย่างให้ทุกอย่างคือมองอย่างใสๆคือทำงานเห็นว่ากษัตริย์เขาต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเราเป็นนายกก็จะสนองนะพระองค์นะจะสนองพระคุณพระเดชพระคุณด้วยการทำงานรับใช้เป็นไปตามเจตนารมณ์ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่คุณทักษิณลืมหลักอันหนึ่งที่มาซึ่งในเชิงอำนาจที่เขาถือไว้ Never outshine the master หลักคำเตือนเขาเนี่ยคืออย่า outshine ก็แปลว่าส่งแสงเจิดจรัสมากกว่า master มากกว่านายอันนี้คำนี้จริงๆมันใช้ได้หมดเลยนะเวลาเราเก่งเนี่ยทำงานเนี่ยนะทำงานเกินหน้านายมีความเด่นเกินหน้านายเนี่ยนะคิดว่าดีกับนายบางคนนะจะใช้ได้แต่นะที่สุดแล้วเนี่ยในสมการอำนาจเนี่ยคนที่เป็นระดับอ่องเหมือนกันเนี่ยเขาไม่ยอมให้คนอื่นมานะเสนอหน้าพวกที่อวดเก่งหรือว่าแสดงอะไรเกินหน้าเกินตาเนี่ยนะมักจะไม่ค่อยได้ดีแต่คนที่รู้จักจังหวะเนี่ยในสำหรับจริงๆมันเป็นไปทั้งในโลกตะวันตกที่มาเคียเวลลี่มันเขาเขียนไว้นะ Never outshine your master คุณทักษิณ มีความนิยมพุ่งในขณะที่กษัตริย์ภูมิพลไม่ได้สร้างอิทธิพลเพิ่มแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้มีโอกาสไปสร้างอะไรเพิ่มคุณทักษิณเป็นดาวหน้าตาก็ดีสมัยหนุ่มๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเวลาจริงๆนะแม้ว่าจะตาท่านอาจจะดูแบบคล้ายๆตาประดุกนะท่านทักษิณแต่ผิวพรรณดีแล้วหุ่นเนี่ยกำลังดีแล้วนะน่าจะสูงน่าจะเตี้ยกว่าผมสักประมาณสักเซน2เซนนะคุณทักษิณนะเพราะนั้นถือว่าเป็นหุ่นที่ดีนะกำลังสันทัดกำลังดีนะไม่สูงไม่เตี้ยนะแล้วก็นะฟิตนายโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาก่อนแล้วสะอาดสะอ้านนะแล้วฉลาดการพูดการจาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่คือคนนะถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็มันดีมาทำงานนี่แต่ลักษณะของกษัตริย์ภูมิพลท่านไม่ใช่มาเพื่อที่จะให้ใครมาสร้างบารมีอย่างนี้แล้วไอ้คนที่สร้างบารมีอย่างนี้แล้วมันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแกก็ต้องดูโอ้โหมันบริหารประเทศนี่นะมันรู้ว่าประโยชน์อยู่ไหนแล้วก็นะวิธีการนะแล้วท่านคงจะทราบเรื่องนะว่ามันมีเคเบิลนะของทูตอเมริกันนะเรื่องการขายหุ้นเทมาเซกเรื่องนี้ในวงในเนี่ยจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดนะจะทำให้เขาไปอันนี้กันแต่ความจริงก็คือความจริงอะท่านอาจจะมองว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่มีอะไรนะพูดเวลาต่อหน้าเราเห็นจะพูดนะดีเลยนะแต่เวลาดุมาเนี่ยเวลาใครขัดใจเวลาไม่พอใจเนี่ยท่านคงพอจะเห็นเขาลางอยู่ท่านเป็นคนดุนะไม่ค่อยยิ้มแต่เวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยทำให้คนเห็นว่าจริงๆนะถ้าเรามองย้อนไปจะรู้เลยว่าโอ้แกไม่ธรรมดานะไม่ใช่คนใจดีไม่ใช่คนอารมณ์เย็นไม่ใช่นี่เลยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะเป็นคนลึกเป็นคนเก็บกดนะคือใครไม่เป็นอย่างท่านคงจะไม่รู้หรอกนะประวัติความเป็นมานะมนุษย์เรามันเป็นอย่างนั้นผมพูดอันนี้เพื่อให้พี่น้องเห็นภาพจะทำให้กษัตริย์ภูมิพลเสียไหมก็ความจริงอ่ะมันเสียคนพูดนะด่าเดยอย่างนู้นผมเนี่ยไม่เคยพูดนะเรื่องอวัยวะนะที่บกพร่องอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่มีเลยนะแล้วเจตนารมณ์ที่พูดวันนี้ก็ไม่ได้อยากจะเหยียบจะย่ำคนที่ตายไปแล้วนะท่านก็มาตอบโต้ด้วยไม่ได้แต่มันมีบันทึกแล้วก็มีเสียงเล่านะผมเนี่ยได้ยินจากปากคนที่อยู่ในการเมืองในประเทศไทยเขาเล่าให้ฟังหุ้นเทมาเซกนะเขาอยากได้แล้วคุณทักษิณก็รู้นะก็เลยแอบไปขายซะก่อนพอเขาเรียกเข้าเฝ้าเนี่ยบอกขายไปแล้วเนี่ยนะก็นะน้ำเสียงอะไรต่างๆที่ออกมานี่โกรธมากเขาจะขอซื้อในราคาที่มันนะ นะนี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วอะไรหลายอย่างนะคือมันคือเราต้องรู้นะว่าตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยเจ้าของตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นคุณทักษิณไปจัดการตรงไหนเนี่ยมันก็ไปกระทบผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์หมดใช่ไหม
ถามว่าคุณทักษิณตั้งใจไหมไม่หรอกครับแต่คนมีเงินน่ะเห็นโอกาสไปเป็นนายกอ่ะใช่ไหมไปเป็นนายกข้อมูลต่างๆโครงการจะไปที่ไหนแล้วมีพรรคมีพวกข้อมูลวงในธุรกิจของตัวเองผลประโยชน์ทับซ้อนน่ะใครไม่มีถ้าจะไม่มีก็คือพวกที่ไม่ทำธุรกิจอะไรมีแต่จะขอค่าส่วนต่างแล้วก็หักเอาหักเอาอะไรเงี้ยงบรับงบอะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นแต่นักธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องมองโอกาสแล้วมันเป็นลักษณะไม่ได้โคดได้โกงแต่ว่าเอาข้อมูลวงในหรือว่านโยบายนี้ไปเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยหรือพรรคพวกร่ำรวยรับรู้กันนะประมูลอะไรมาก็ทำดูเหมือนโปร่งใสแต่ว่ามีพรรคพวกได้อะไรเงี้ยนะจริงๆไอ้พวกที่มันกินรวบในประเทศไทยมันมีมายาวนานแต่นี้พอมีคณะกลุ่มทุนกลุ่มใหม่ในเครือเนี้ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองแล้วเนี่ยบาดหูบาดตาไปหมดไปแตะกองทัพก็ไปเจอประธานองคมนตรีนะเปรมกระทบนะไปเล่นยาเสพติดไม่ต้องพูดถึงก็ไล่ไปเถอะนะคนอยากฆ่าดร.ศิลป์มันเยอะแกถึงโดนหมายหัวจะจ้องจะทำร้ายก่อนโดนรัฐประหารทั้ง 4-5 ครั้งใช่ไหมมันเกิดขึ้นจริง แล้วอุตสาห์ทำเพื่อประชาชนแล้วประชาชนก็นิยมใช่ไหมแล้วเวลาแกพูดเนี่ยดร.ศิลป์เวลาเถียงเนี่ยมีเหตุมีผลน่ะคือแกมีเหตุมีผลในการที่จะตัดสินใจแล้วจริงๆเป็นไปเพื่อประชาชนเพื่อหลักเพื่อเกณฑ์ปรากฏว่านะที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่แกโดนแกก็บอกว่าฝนตกขี้หมูไหลนะมันก็คือความจริงถนนทุกสายมุ่งสู่นะมุ่งสู่บ้านจันทร์สองล่าเพื่ออะไรฮะเพื่อไปขย่ำเพื่อขับไล่ใช่ไหมพอเขาปักธงว่าต้องจัดการนะเขาจะไล่ให้ออกนะให้พักดร.ทักษิณก็ยังไม่ออกนะเขาจะให้เลิกเล่นการเมืองคำนี้ให้เลิกเล่นการเมืองฮะดร.ทักษิณก็ยังไม่เลิกทีเดียวนะก็ขอพักนะก็ไปอยู่ต่างประเทศแป๊บหนึ่งนะปรากฏว่างานเฉลิมฉลองครองราช60ปีเนี่ยมาถึงเนี่ยมันไม่มีคนอื่นจัดได้ดีเท่าเพราะการเชิญผู้นำต่างๆการคิดแบบระดับดร.ทักษิณเนี่ยไม่ใช่คนทำงานช่วยคือตั้งใจจะทำงานถวายท่านก็ทำเต็มที่นะจริงๆเนี่ยเป็นความจริงใจนะผมเชื่อว่าจริงเลยดร.ทักษิณไม่เคยคิดร้ายกับสถาบันกษัตริย์คิดจะสนองพระเดชพระคุณโดยการช่วยประชาชนคันฉันก็ได้คุณก็ได้ไอ้ทุนทั้งหลายมึงก็ได้หมดเศรษฐกิจมันดีก็ดีกันหมดทั้งลากหญ้าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็น่าจะพอใจแต่ว่านะคนที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถ้าผมเป็นกษัตริย์ภูมิพลไอ้นี่มันมาแรงอย่างนี้เฮ้ยมันจะแข่งบารมีกูมันจะเกินหน้ากูแล้วยังไม่พอนะมันไปดูแลลูกชายกูอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่ลูกชายกูก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์วันข้างหน้าแล้วถ้าวันข้างหน้ากูตายไปลูกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไอ้นี่มันไม่คุ้มทั้งประเทศเลยหรือคุ้มลูกชายด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะมันคนเวลาไม่ถูกชะตาหรือว่าไม่ถูกใจเนี่ยมันแล้วก็นะเสียงข้างๆนะก็มาว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าจริงๆถ้ากษัตริย์เนี่ยสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่9เอาทักษิณไปหมอบกราบอย่างเต็มที่เลยนะไม่หมั่นไส้ไม่เนี่ยนะมีอะไรก็บอกเฮ้ยงานนี้ไม่ได้นะก็พูดตรงๆเลยไปทำไปแต่นั้นนี่อย่าทำอย่างเงี้ยคุณทักษิณก็ยอมแกก็จะทำแล้วให้ประชาชนได้ดีแล้วก็จะออกหน้าออกตาเทิดทูนแต่มนุษย์เราเวลาที่มันทนไม่ได้เนี่ยมันก็ทนไม่ได้ยิ่งคนนั้นก็มายุคนนี้ก็มาว่านะในที่สุดแล้วเนี่ยนะโรมิโอมัสดายทักษิณต้องไปนะชัดเจนเลยต้องออกไปจากการเมืองหลังจากที่มาทำนะซึ่งในรายละเอียดนี่น่าสนใจมากนะเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองครองราช60ปีเนี่ยคุณทักษิณแกจัดดีมากอ่ะพี่น้องลองไปย้อนดูนะผมได้ทราบรายละเอียดเนี่ยโอ้โหคือผู้นำแต่ละประเทศนี่ตัดชุดเนี่ยเข้าไปล่วงหน้าเลยดูชอบกินอะไรเกิดวันไหนนะทุกอย่างเนี่ยมีถักชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะมีการเรียกว่าคนที่ไปร่วมงานนะประทับใจหมดแล้วการทำอย่างนั้นนะคนเชิญคือดร.ทักษิณนั่นแหละอาศัยที่ทำงานหนักแล้วก็รู้จักคนไปทั่วไงแล้วถ้าเกิดว่าถึงงานมาคุณทักษิณไม่ได้ไปประสานไปทั้งหมดเนี่ยมันจะยุ่งนะมันจะยุ่งคนอื่นทำไม่ได้ว่างั้นเถอะมันไม่มีใครทำได้อะเพราะระดับอย่างนั้นแล้วก็บารมีด้วยอะไรด้วยไม่มีใครทำได้มันเป็นคุณทักษิณอยู่มาจนปีที่5ใช่ไหมเนี่ยปี49นะคือจะ
สมัยสองแล้วอะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยได้กลับไปทำงานตรงนั้นแต่นึกว่าเขาจะนะให้อภัยปรากฏแล้วเล่นหนักเลยฮะเอาตายเลยกลับประเทศไทยไม่ได้ตามยึดทรัพย์พี่น้องเห็นไหมตุลาการพิวัตรมาแล้วเขาโหดเหี้ยมมากนะกับคุณทักษิณนะก็สู้ดินะสู้ด้วยการนะก็เชื่อมั่นว่านะประชาชนเอาด้วยอ่ะก็ผ่านการเลือกตั้งถึงไม่ได้เป็นนายกก็ให้นายกคนอื่นเข้ามารับมืออะไรแล้วก็ต่อรองกันไปนะเพราะว่าจะให้ทำอยู่ข้างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องไปถืออำนาจรัฐเห็นไหมแกก็ต้องสู้เมื่อมีประชาชนอยู่ประชาชนเขาก็นับถือศรัทธานะแกก็นะทำคุณไว้เยอะเนี่ยประชาชนก็ลุกขึ้นมาสู้มาร่วมกันเป็นกระบวนการเสื้อแดงจะบอกคุณทักษิณหลอกเต็มๆมันก็ไม่ได้เพราะประชาชนเสื้อแดงก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นไอ้ความรักความศรัทธามันก็มีที่มาที่ไปมันไม่เหมือนความรักความศรัทธาที่ให้กับคนบางตระกูลนะซึ่งมันจับต้องไม่ได้อาศัยโฆษณาชวนเชื่ออย่างเดียวแต่นี่มันจับต้องได้มากกว่าเอาถ้าจริงๆจะบอกไม่มีเลยก็ไม่ได้กษัตริย์นะภูมิพลเนี่ยท่านก็ทำอะไรให้คนเห็นว่าท่านมีประโยชน์นะก็เราก็ต้องมองความเป็นจริงอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปมีอคติว่าไม่ดีเลยมันไม่ได้นะสิ่งที่ดีๆท่านทำหรือเจตนาดีท่านก็มีอยู่เยอะนะแต่เรื่องการจะต้องเอาตัวรอดการจะต้องคุมกลไกต่างๆเนี่ยคนที่ไปอยู่ไม่เป็นกษัตริย์เนี่ยคงไม่รู้หรอกถ้าเราไปเป็นกษัตริย์ที่มาในยุคที่ตั้งแต่ก่อนเป็นกษัตริย์เนี่ยคือกษัตริย์โดนล้มไปแล้วไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องสร้างฐานคุ้มครองยิ่งมาแล้วจากที่ยังไม่รวยเลยเป็นเจ้าชายต๊อกต่อยหางแถวแล้วได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์พี่ชายตายปุ๊บขึ้นมาตั้งแต่ยังหนุ่มเนี่ยถามว่าการทำอย่างกษัตริย์ภูมิพลมันมีที่มาที่ไปเราเข้าใจได้ไหมก็ต้องเข้าใจได้สินะทีนี้ทำมาแล้วสร้างบารมีมายาวนานแล้วปุ๊บมาเจอการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยในช่วงท้ายๆเนี่ยเหมือนพี่น้องเคยเห็นไหมนักฟุตบอลแก่ๆที่เคยเก่าๆสมัยยังหนุ่มนี่คือเป็นหนึ่งในตองอูนะหนึ่งในเมืองแปรด้วยนะหนึ่งในหงสาวดีด้วยนะแต่พอมาเจอเด็กนะยิงเล่นกองหลังด้วยเนี่ยมาเจอเด็กวัยรุ่นนี่นะนะ15 16โอ้โหมันปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดมันก็หลบแล้วชอบเลี้ยงอยู่ตั้งแต่เนี่ยนะพวกนี้ก็เตะขาเดี้ยงเนี่ยประมาณเนี่ยคือธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้พี่น้องผมเนี่ยอยากให้พี่น้องมองตามความเป็นจริงนี่เอาแบบส่วนตัวนะแล้วความเป็นมนุษย์แล้วการเข้าใจโครงสร้างระบอบเนี่ยคุณทักษิณก็สู้กับคนเสื้อแดงนั่นแหละนะแล้วมันโดนอะไรพี่น้องเราไม่ต้องเล่ายาวแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินก็คนเสื้อแดงก็โดนฆ่าตายนะครับอภิสิทธิ์ก็นะที่สุดแล้วเนี่ยนะคือโดนหักก่อนนะโดยการนั่นแหละ parliamentary coup นะคือให้เนวินเข้าไปวันก่อนผมพูดเรื่องเนวินว่าเนี่ยความเป็นจริงเนวินกับคุณทักษิณเขารับใช้ใกล้ชิดกันมาแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆเนวินก็หักเลยแล้วใช้คำพูดอาจจะเล่นสมบทบาทหน่อยนะเพราะถ้าไม่สมบทบาทก็ตายนะเนวินนะเพราะเขาจะเอาเข้าคุกอยู่แล้วเรื่องกล้ายางอะไรนั่นนะซึ่งมันมีอะไรมากกว่านั้นหลักฐานอะไรอย่างอื่นพวกเนวินแกก็ทำในสิ่งที่หลายเรื่องรับใช้ขบวนการเสื้อแดงนะพลังประชารัฐร่วมกันมานะพอถึงพี่น้องก็ต้องรู้นะในช่วงเสื้อแดงเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดไอ้แรมโบ้เนี่ยนะเขาเอาไปใช้งานเนี่ยเพราะมันก็รู้ความลับวงในคุณทักษิณเองก็มีจุดอ่อนนะในขบวนการเพราะนั้นเนี่ยมันถึงเขาถึงเนี่ยอย่างเงี้ยการจะกลับประเทศอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันถึงใช้เวลายาวนานแล้วก็ในบั้นจะว่าบั้นปลายนะก็74 75เนี่ยมันก็อาจจริงๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่สมัยเนี้ยถ้ายิ่งรวยแล้วก็มีนะยุกยาเนี่ยดูกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยก็ดูแข็งแรงขึ้นนะเพราะใช้การแพทย์มันพยุงชีวิตได้มันทำให้ชีวิตดูดีขึ้นได้นะอายุยืนขึ้นนะว่างั้นเถอะมันคุณทักษิณเนี่ยนะวันเนี้ยเราก็คงรู้แล้วว่าไม่ได้มาเลี้ยงหลานหรอกนะเพราะสุขภาพร่างกายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันปิดไม่มิดแล้วนะไม่ได้มาเลี้ยงหลานแต่มาเพื่ออะไรแล้วอภิสิทธิ์นี้ท่านได้แต่ใดมาเนี่ยผมจะจบในตอนแรกนี่ก่อนว่าถ้ามองกันแบบมนุษย์มองมนุษย์เนี่ยนะด้วยใจที่มันเป็นธรรมด้วยความจริงที่เราเห็นกันแบบคร่าวๆที่ผมเล่ามาเนี่ยคุณยิ่งรักแกอุตส่าห์ดึงยิ่งรักขึ้นมาเลยนะมาเป็นนายกเพราะรู้ว่ามันจำเป็นจะต้องไปเกลี่ยไปนะเพราะถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยเขาก็ไปต่อรองหรือไปลบล้างอะไรไม่ได้เลยนะความไม่เป็นธรรมทั้งหมดนะก็ถ้าโดนยึดนะทรัพย์สินไป40,000 กว่าล้านอย่างเงี้ยนะพี่น้องเนี่ย
คิดจะเอาคืนไหมนี่ถามตรงๆนะเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแล้วการจะเอาคืนได้เอาคืนจากตรงไหนต้องมีอำนาจอะมันต้องมีอำนาจนะเพราะนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็แล้วให้คนอื่นเป็นนายกได้ไหมไม่ได้กระทรวงสำคัญต้องให้คนใกล้ชิดที่สั่งการได้คุมเกมได้ไปทำใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ประวัติการตั้งพรรคมาแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็มีอิทธิพลแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยพรรคตั้งแต่พลังประชาชนมาแล้วก็มาเป็นเพื่อไทยมันจึงอยู่ในสมการอำนาจที่คุณทักษิณจำเป็นต้องสู้เพื่อนะทวงคืนความเป็นธรรมบ้างนะเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะจนกระทั่งคุณยิ่งลักษณ์โดนล้มเนี่ยก็นะที่สุดแล้วเขาก็ยัดคดีความเหมือนที่ตัวเองเคยโดนแล้วก็หนีออกนอกประเทศตัวเองโดนยังไม่พอนะต้องแยกจากครอบครัวนะครอบครัวบ้านแตกสลายขาดนะแต่จริงๆเขาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นนะแตกกันด้วยสาเหตุใดอะไรบ้างมันก็คงมีมากกว่าแค่เรื่องการอยู่ห่างหรือว่าเรื่องทางกฎหมายมันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นแต่เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเฉพาะแค่เรื่องทางการเมืองเนี่ยมันก็จำเป็นต้องแยกกันละเพราะว่าธุรกิจของครอบครัวเนี่ยมันเสียนะนะความเกรงใจสามีภรรยาเนี่ยเราผู้ชายเนี่ยมักจะเกรงใจผู้หญิงยิ่งเคยลำบากกันมาอย่างเงี้ยนะอะไรหน่อยเราก็ต้องยอมเพราะนี่คุณทักษิณเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต้องรับไว้ในอกเยอะนะภรรยาและครอบครัวลูกๆนะทั้งหมดเนี่ยด้วยนะคือตัวเองอยู่ในการเมืองแล้วทำครอบครัวเดือดร้อนนะแล้วพอน้องสาวมาเป็นนายกแล้วมาเจอคดีความแล้วโดนยึดทรัพย์เนี่ยพี่น้องคิดว่าถ้าคุณทักษิณตายตาหลับไปนะถ้าไม่ได้ทวงคืนสิ่งเหล่านี้ความเป็นธรรมต่างๆเนี่ยมันอย่างคุณยิ่งลักษณ์มันโดนยัดเยียดชัดเจนที่สุดเพราะคนเป็นนายกเรื่องเนี่ยก็คือปล่อยปละละเลยไอ้คนไปทำชั่วแต่บอกว่าเพราะนายกปล่อยปละละเลยถ้างั้นการโกงที่ไหนใครก็แล้วแต่เนี่ยนายกต้องลาออกหมดอะถ้ามีการทุจริตกันที่ไหนที่ใดที่หนึ่งกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือว่านะไม่ได้เป็นนะคณะรัฐมนตรีแต่เป็นเนี่ยข้าราชการอย่างเงี้ยนายกมีอำนาจนะโยงไปจนได้นะหมาป่ากับลูกแกก็เขาจะเล่นนะแล้วคิดดูว่าน้องรักอ่ะแล้วคุณยิ่งรักแกใสบริสุทธิ์นะในแง่ที่ทางการเมืองเนี่ยไม่ได้แปดเปื้อนนะก็จริงใจซื่อนะแบบเธอนะเราเห็นนะคนที่ไปหยาบคายโหดร้ายคุณยิ่งรักผมว่าก็ใจดำเกินแล้วคนที่เป็นพี่อะแล้วน้องสาวเจออย่างนั้นนะคุณคิดว่าเขาจะตายตาหลับไหมถ้าไม่ได้แก้ให้น้องสาวอะคุณเชื่อไหมว่าคุณยิ่งรักนะในคดีที่โดนนะเฉพาะในคดีที่โดนเนี่ยเป็นคนดำเนินการด้วยตัวเองมีหลักฐานชัดเจนมีไหมมันไม่มีเรื่องการย้ายถวิลเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยนายกนะสั่งย้ายคนเนี่ยมันหาข้ออ้างนะคือจริงๆเนี่ยเวลาประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยนะผู้นำเขาเข้าไปเนี่ยเขาสามารถจะย้ายข้าราชการแล้วตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมันย้ายได้มันเป็นหน้าที่โดยตรงนะก็หาเรื่องนะในสุดไปยึดทรัพย์เขาอีกนะบ้านช่องห้องหอสมบัติของครอบครัวที่มีมาไปยึดโอ้โหเนี่ยมันโหดร้ายมากเพราะนั้นเนี่ยคุณทักษิณจะรอการเลือกตั้งอย่างเดียวก็ปรากฏในช่วงหลังนี่เป็นไงครับมีอนาคตใหม่ขึ้นมามีก้าวไกลขึ้นมากลายเป็นว่าแพ้การเลือกตั้งไปซะแล้วแล้วถามว่าวันนี้การดีลทั้งหมดเนี่ยเรามองแบบมนุษย์เลยนะมนุษย์เข้าใจมนุษย์เนี่ยมีทางเดียวเลยที่จะมาทางนี้แต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลผมให้อภัยนะหรือว่าผมนะเห็นดีเห็นงามด้วยนะเพราะนั้นถ้าต้องการจะสู้แล้วทวงคืนทุกอย่างมามันก็ต้องไปดีลเพราะการสู้เนี่ยจะไปลบไปล้างจะไปสู้เขานี่จะไปฆ่าไปฟันกันได้ยังไงคุณทักษิณแกก็ไม่เท่าทางนั้นแล้วนะไม่ได้หรอกคนที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจมาไปเรียนทางด้าน criminal justice หรือไงนะนะ แล้วก็เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณทักษิณเนี่ยเราดูจริงๆแกก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะไปทางนั้นถ้าแกจะไปในความแค้นมันมากพอนะคือคนที่เจอแบบคุณทักษิณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมเจอขนาดนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนยังไงนะจะเอาคืนยังไงเนี่ยแต่คุณทักษิณเนี่ยนะกุศลที่แกทำในส่วนที่แกยับยั้งชั่งใจแล้วก็สังเกตช่วงหลังคุณทักษิณบอกว่าส่งผมแล้วไปเถอะเนี่ย
ก็เป็นมโนธรรมสำนึกในใจแกว่าในเมื่อแกจะไปทางนี้ให้ประชาชนมาสู้ประชาชนก็จะบาดเจ็บล้มตายแล้วก็สู้มันไม่ได้หรอกมันมีกองทัพมันมีตุลาการคุณทักษิณถึงห่างออกเนี่ยจะบอกว่าเขาทรยศนะจริงๆคุณทักษิณห่างจากขบวนการต่อสู้แล้วแกไม่ปลุกให้คนสู้นานแล้วนะเพียงแต่พวกเราที่ยังรักยังชอบอยู่ก็เชิญแกไปแกก็เสียไม่ได้แกก็ไปพบปะบ้างอะไรบ้างนะประมาณอย่างนี้นี่เรามองในด้านความเป็นมนุษย์ความจำเป็นของดร.ทักษิณแล้วก็เนี่ยในโอกาสที่ท่านได้กลับบ้านผมดีใจด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต้องไปชำระสาสางอะไรกันกับใครเนี่ยนะโดยเฉพาะทางตระกูลมหิดลเนี่ยเมื่อเขาจะด้วยเหตุจำเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่การที่เขายอมนะยอมปรองดองยอมให้อไม่ใช่ให้อภัยอะยอมจับมือลดราวาศอกเนี่ยก็เป็นกุศลกรรมในส่วนของเขานะในส่วนหนึ่งแต่กรรมทุกกรรมมันมีผลเสมอดร.เพียงดินพูดในประเด็นแรกมาเนี่ยมองแบบเป็นมนุษย์แบบนะเข้าใจเห็นใจแล้วก็เอาความจริงบางส่วนมาวางเนี่ยก็ให้พี่น้องเข้าใจว่านะเวลาเนี้ยถ้าผมจะยินดีกับดร.ทักษิณนะในส่วนเนี้ยผมก็เต็มใจจะประกาศว่ายินดีกับครอบครัวชินวัตรด้วยนะก็หวังว่าคุณยิ่งลักษณ์เองก็จะได้กลับนะเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะเอาลักษณะว่าคนผิดคนชั่วแล้วจะต้องรับโทษเนี่ยประยุทธ์มันต้องอยู่ในคุกไม่ใช่ไปเป็นองคมนตรีนะครับอนุพงษ์ประวิตรคนที่ร่วมปฏิบัติการในการสังหารโหดคนเสื้อแดงใจกลางกรุงเทพต้องเข้าอยู่ในกระบวนการแล้วจริงๆควรจะเข้าคุกคนเหล่านี้นะเชิดหน้าชูตาอยู่แล้วก็วันนี้ก็อยู่หยุดสุขสบายนะทรัพย์สินสะสมไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเราจะมานั่งนะเป็นเดือดเป็นแค้นกับเรื่องคุณทักษิณโดยที่เอามาเป็นธุระเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะผมก็จะไม่เสียเวลาตรงนั้นแต่ผมจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันวิปริตวิปลาสนะความไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมที่มันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์คุณทักษิณไม่ต้องติดคุกสักวันเลยผมไม่ได้อยากให้คุณทักษิณติดคุกแต่นะเมื่อเราไปดูเนี่ยตามหลักตามเกณฑ์นะถ้ายอมรับโทษแล้วศาลตัดสินมีโทษ10ปีนะจริงมันต้องได้อยู่ในคุกอ่ะคือเรื่องที่มันคาหูคาตานะวันนี้ทำโดยที่นะขณะที่อานนท์เด็กๆทั้งหลายนะไปอดข้าวอดปลานะไม่สนใจเลยเป็นเรื่องโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์เป็นหลักเลยไม่แม้แต่จะให้ประกันตัวตัดสินยังไม่ตัดสินหรือว่าผิดเหมือนคุณทักษิณติดคุกไปแล้วเป็นปีอานนท์และคณะบางคน 2-3 ปีข้อหาวิพากษ์วิจารณ์หรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสถาบันกษัตริย์แต่กษัตริย์คนเนี้ยเซ็นให้คุณทักษิณจาก10ปีเหลือแค่ปีเดียวแล้วลักษณะที่คุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะทุกอย่างเนี้ยตั้งแต่เข้าประเทศเหยียบแผ่นดินไทยกลับไปเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยใช้คำว่าอภิสิทธิ์ได้ไหมมันไม่ผิดหรอกใครก็ความจริงมันเฉียงกันไม่ได้แล้วอภิสิทธิ์นี้คิดว่าประยุทธ์เป็นคนให้อดีตนายกเป็นคนให้หรือใครนักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลกันปัจจุบันเนี้ยที่ตบัดสัตว์ข้ามฝั่งไปหากันเนี้ยเป็นพรรคพวกเดียวกันมาหมดมันบันดาลให้จัดให้เนี่ยถามว่าลำพังอนุทินลำพังอดีตนักการเมืองเพื่อไทยอะไรทั้งหมดเนี้ยจะมีปัญญาและทำอย่างที่ทำนี่ไหมทุกอย่างลงตัวเป๊ะ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 มันเป็นลักษณะที่มันจะต้องมีอะไรที่ทำให้ทุกอย่างนี่เป็นไปได้ก็ในประเทศไทยเราเนี่ยรัฐประหารมาก็กลายเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ถ้ามีลายเซ็นกษัตริย์เป็นม็อบในนามของความจงรักภักดีขับไล่ไอ้ทักษิณตัวชั่วตัวร้ายไอ้ตัวคิดล้มเจ้าเมื่อก่อนเขาใส่ร้ายนะมันไปยึดทำเนียบมันไปยึดสนามบินนะไปตามสถานที่ราชการไปขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมันทำกันหมดเลยทั้งหมดเนี่ยในนามความจงรักภักดีเพื่อกำจัดระบอบทักษิณทำไมคดีความเนี่ยจริงๆมันหนักมากนะมันงุบงิบงุบงิบไปติดคุกก็พอเป็นพิธีแล้วเขาก็ปัดเป่ากันไ
ขนาดฝั่งเขารับใช้เขานะยังต้องติดคุกเพื่อให้ดูสมจริงสมจังแต่คุณทักษิณกลับมาไม่ได้ติดคุกสักวันเดียวข้ออ้างที่บอกว่าร่างกายท่านนะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเป็นไงครับวันนี้มันชัดเจนมากว่ายิ่งใกล้เดือนพฤษภาคมเนี่ยอะไรทุกอย่างมันต้องรีบดำเนินการไงดีลทางการเมืองเนี่ยมันทำให้มันเป็นไปได้แต่ดีลหรือคุณทักษิณดีลกับใครดีลกับประยุทธ์ประวิตรอย่างนั้นเหรอแน่นอนนะบางส่วนนี้มันต้องเกี่ยวอยู่แล้วมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วก็คือสเต็กโฮลเดอร์นะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ในสมการนี้จอนะจอเจ้านะและเครือข่ายเจ้านะจอโจรก็คือนักการเมืองนะทั้งฝ่ายทุกพรรคนั่นแหละนะนักการเมืองแล้วก็กองทัพที่มันร่วมปล้นน่ะถึงเรียกว่าโจรน่ะคือร่วมปล้นในสภาแล้วร่วมปล้นอำนาจรัฐเนี่ยนะเขาเรียกจอโจรจอเจ้าสัวแน่นอนนะใครจะมาคุมอำนาจต่อจากประยุทธ์นี่มันต้องคุยกันได้มันต้องมีเรื่องที่นะคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะคนที่มาเป็นต้องเป็นคนที่คุยรู้เรื่องเป็นนายกแล้วก็จอจันสองล่าจอที่4นะดีลเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับ4จอนี้ไอ้จอจีนนะมันเป็นตัวอ้อมนะตัวอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลที่ว่าก็ต้องประกอบด้วย4ตัวแล้ว4ตัวเนี่ยสังเกตมันไปทางเดียวกันหมดคุณทักษิณถึงได้อภิสิทธิ์อย่างที่เราเห็นถ้าถามว่า blessing จากใครที่ทำให้คุณทักษิณเป็นอย่างนี้ได้วันนี้ความไม่พอใจจริงๆนะมันมีอยู่ไม่หายไปไหนนะรอครุกรุ่นแล้วก็รอวันระเบิดจริงๆผมเห็นภาพดร.ทักษิณแสดงออกเร็วอย่างเนี้ยฐานะคนรู้จักกันนี่เป็นห่วงนะต้องบอกเลยว่าอย่าได้ประมาทสมัยนี้นะคือคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่มันมีปืนมันเป็นตัวห้าวๆนะที่มันติดยงติดยาหรือว่าเป็นมันไม่เคยซึ้งไม่เคยรู้จักดร.ทักษิณในนามนะคนที่ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านชาวช่องเกิดผมไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวมันจะไปทางไม่ดีนะไม่สร้างสรรค์นะแต่ว่ายังไงเนี่ยนะป้องกันตัวเองไว้หน่อยก็ดีนะครับรอบคอบแล้วก็อย่าประเจิดประเจ้อมากนะเพราะกรรมดร.ทักษิณผมว่ายังไม่จบผมจะเป็นคนที่มอนิเตอร์นะสื่อตามที่ต่างๆเนี่ยความเกลียดชังมันยังอยู่แต่ผมคิดว่าสัญญาณที่ลงไปหาคนเหล่านี้เนี่ยระดับหัวระดับท็อปๆอย่างสนธิลิ้มอะไรเงี้ยสนธิยานอย่างเงี้ยมันอาจจะพูดได้แค่ระดับหนึ่งนะสนธิยานนี่อาจจะเนี่ยเพราะมันน่าจะไม่ได้อยู่ในสมการตอนนี้แล้วคือเครือข่ายเจ้าเดิมเนี่ยในสมัยรัชกาลที่9ในสนธิยานสนธิลิ้มเนี่ยสนธิยานนะตอนนั้นทีนิวส์แล้วก็ล่มสลายไปแล้วก็มาอยู่เนชั่นเขาก็ไม่เอาตอนนี้ก็ออกไปทำท็อปนิวส์แล้วก็ไปท็อปนิวส์ก็ปรากฏว่านะสไตล์แกเนี่ยคือโมเมนตัมทางการเมืองมันเปลี่ยนนะสนธิยานก็คล้ายๆหมอวรงค์อะไรเงี้ยพวกนี้ไปสุดขอบแล้วเวลาคุณทักษิณมีอำนาจพวกนี้มันจะต้องถูกเคลียร์ออกไปความแค้นเหล่านี้มันยังเหลืออยู่แต่ที่มันลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับมันไม่ลุกขึ้นมาต้านตรงๆเพราะมันไม่มีพลังเพราะพลังเดิมที่มันมีก็เพราะว่านะเป็นพลังอนุรักษ์นิยมเพื่อระบอบก็คือทำเพื่อเจ้านั่นแหละเป็นวาระที่เจ้าสั่งลงมาหรือเครือข่ายเจ้าเขาพร้อมใจกันจะทำให้มันเกิดขึ้นโดยนะมีสัญญาณพงกหัวให้หรือการนะชี้นิ้วบอกของทางวังพองานนี้นะทางวังเนี่ยมันเป็นภารกิจซึ่งผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะมันเป็นการได้ประโยชน์เป็นการยอมให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วกลับมาแล้วคุณทักษิณก็สมควรจะได้สิ่งเหล่านี้นะจริงๆควรจะได้นะผมว่านะถ้าได้ติดคุกสักเดือน2เดือนแล้วก็นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยงามกว่านี้แต่คุณทักษิณก็มีศักดิ์ศรีของแกนะแกก็เสียมาเยอะแล้วนะแกก็เลือกทางนี้พอเลือกทางนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อไม่รับโทษจริงๆเนี่ยเวนถ้าเรียกเวนนี่คือผลของกรรมในอดีตนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เวนมีอีกคำหนึ่งนะ
วิบากวิบากวิบากที่ควรจะได้รับเนี่ยนะดร.ทักษิณอาจจะได้รับมาในระดับหนึ่งนะในแง่ของนะการต้องระหกระเหินไปอยู่ต่างประเทศแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งนะเป็นวิบากหรือผลกรรมในอดีตที่ควรจะต้องมารับแล้วเบี่ยงมันออกไปเนี่ยก็ไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นผลนะที่จะต้องตามมานะแล้วการที่คุณทักษิณออกมาเร็ววันนี้นะออกมาในสภาพอย่างนี้แล้วสไตล์คุณทักษิณนี่ก็นะแกคงจะรู้ว่าจังหวะนี้นะถ้าได้โอกาสก็ต้องทำอย่างเต็มที่สุดฝีมือนะเพราะนั้นก้าวไกลก็หนักหน่อยนะงานนี้เกมการต่อสู้แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมาเหนือเมฆขนาดไหนนะจะเป็นพญาอินทรีจะเป็นราชสีหรือว่าจะเป็นนะสุนัขรับใช้นะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตัวเองจะทำได้ด้วยตัวเองอย่างเดียวนะครับคุณทักษิณสง่างามไม่กับประเทศครั้งนี้นะการได้รับอภิสิทธิ์ในครั้งนี้มันทำให้ดูว่าโอ้เหนือชั้นเหลือเกินนะแต่สำหรับผมเนี่ยมองด้วยความเป็นห่วงหนึ่งในเรื่องนะวิบากกรรมทั้งหลายเนี่ยนะเรื่องเวรก็เขาไม่ระงับด้วยการไม่จองเวรกันก็โอเคนะแต่วันนี้ถ้าไปดูในกระแสที่ดร.ทักษิณไปที่เชียงใหม่นะเราจะเห็นอะไรที่มันนะมันไม่ได้เป็นกระแสหลักนะแล้วก็น่าจะถูกบีบไว้พอสมควรนะแต่มันก็โผล่ข่าวคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยนะในรอบ17ปีเนี่ยวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดนะก็วันนี้ขึ้นดอยสุเทพนะครับแล้วก่อนหน้าเมื่อวานเนี่ยวันก่อนเนี่ยนะก็ไปนะในที่ต่างๆนะซึ่งเราดูแล้วเนี่ยมันถ้าถามว่าท่านว่าจะขอมาเลี้ยงหลานเนี่ยลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เลี้ยงหลานแล้วครับเลี้ยงนะได้เลี้ยงอยู่แล้วบางวันก็ใส่เฟือกอ่อนตอนนี้ต้องใส่แล้วนะใส่ละหน้ากากนะคงควรสมควรอย่างยิ่งต้องใส่นะเพราะท่านเป็นโควิด 2-3 ครั้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับนะพุงยังใหญ่เหมือนเดิมนะน่าจะใหญ่ไม่ลดลงเลยนะเนี่ยใหญ่กว่าตอนเจอท่านอีกนะจริงๆอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นปัญหาที่โรคตับนะเพราะท่านทานวายเยอะนะก็มันต้องใช้เวลาฟื้นนะไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงนะแต่ว่ายังเดินเหินได้สง่านะครับยังมีมาตรได้อยู่ที่สำคัญก็คือนะไปเนี่ยมีธรรมนัสนะครับบังเอิญนะไปอยู่ในนั้นพอดีนะแล้วธรรมนัสที่เราก็รู้กันอยู่นะการไปนะที่ในที่เชียงใหม่นะก็หลวงพ่อนะก็รู้จักกันนะมาตลอดสมัยท่านมีอำนาจคือบารมีคุณทักษิณนะคนรู้จักอะไรก็เยอะอันนี้มงฟอร์ดนะไปเจอเพื่อนเลี้ยงอาหารเพื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติแต่ที่มันไม่ปกตินี่คือนี่นะมันมีมิติของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคนที่เขาไม่พอใจก็บอกไอ้นักโทษเองมาทำอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือการออกมาเนี่ยนะเช่นการไปไหว้นะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เรื่องเลือกยามต่างๆนะจุดที่เลือกไปนะอันนี้ก็อย่างตลาดวโรรสอย่างเงี้ยก็เพื่อนะให้ภาพออกมาเนี่ยนะคือมันเป็นถิ่นที่แกมั่นใจที่สุดก็คนนะเคยมีบุญคุณเคยรู้จักชิดเชื้อนะครับนะแล้วจริงๆคนที่เขารักคุณทักษิณนี่มันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าเราจะไปบอกว่าโอ้โหพวกนี้บ้าคลั่งเนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับนะและตลาดมันอาจยัดเยียดภาพออกมามันก็เลยได้ยิ่งใหญ่นะคือเรื่องมาร์เก็ตติ้งนี่ทักษิณไม่ธรรมดาหรอกเห็นว่าบิ๊กโจ๊กไปด้วยนะไปรับด้วยนะก็บังเอิญนะคุณเศรษฐาก็จะขึ้นไปนะคุณพิธาก็จะขึ้นไปนะกำหนดการเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะคุณพิธาใน16 17หรือเปล่าคุณเศรษฐาใน15 16อะไรเงี้ยก็ไปจ้าเอ๋กันที่นั่นแล้วเราดูกำหนดการของคุณทักษิณเนี่ยนี่ไม่ใช่คนที่ป่วยปางตายนะใน180วันเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ลักษณะอาการเดินบอกว่าแขนเสียเนี่ยนะแขนขวาที่เคยคล้องอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ากระดูกรองหมอนคออะไรทั้งหลายเนี่ยท่าเดินมันไม่ใช่นะเฝือกที่ใส่เนี่ยวันไปพบสังฆราชก็ไม่ใส่สิ่งเหล่านี้คุณทักษิณเนี่ยก็ต้องรู้ว่าสื่อมันจับตาแน่ๆสิ่งที่แสดงให้เห็นก็แปลว่าต้องการให้เห็นนะครับแล้ววันนี้คุณทักษิณออกมาจะเลี้ยงหลานไหมเนี่ยขอมาเลี้ยงหลานเนี่ยจะเลี้ยงหลานจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ต้องถามแล้วนะครับไม่ต้องถามแล้วทีนี้ในภาพที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นไปตามที่ดร.ทักษิณและทีมงานตั้งใจให้มันเป็นภาพทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะครับแล้วก็เป็นข่าวอย่างหนักเลยนะครับวันนี้ก็ขึ้นพระธาตุดอยสุเทพด้วยได้ด้วยนะเช็คเรตติ้งที่ตลาดวโรรสด้วยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยผมดูเนี่ยในส่วนหนึ่งก็ดีใจกับคุณทักษิณนะว่าโอเคนะก็ได้เถอะแต่ว่าคือก็วางใจเป็นนะมีมุทิตาจิต นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วอันไหนที่เขาจะไม่ฆ่าไม่ฟันกันเนี่ยก็ยินดีด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของฝั่งคนที่เขาเป็นกปปส.เป็นพันธมิตรเนี่ยผมจับหางเสียงได้ว่ามันมีความคับแค้นคลั่งแค้นอัดอั้นตันใจอยู่เยอะนะนี่ก็นะคุณทักษิณก็ต้องระวังนะเรื่องเหล่านี้ถ้ามองในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะไอ้ส่วนที่เคยทำอะไรมามันก็เป็นส่วนของกรรมของฝ่ายที่กระทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยมันก็มีผลกรรมของมันนะเรื่องของคนเสื้อแดงเนี่ยนี่เขาออกมาเลยก่อนไปไหว้หม่อนก่อนจะไปไหว้บรรพบุรุษนะไปไหว้ผีตายคนเสื้อแดงก่อนไหมคือคนที่เขานะเปลี่ยนไปนะเขาไม่ได้รักคุณทักษิณแบบเดิมเนี่ยมันมีเยอะคุณทักษิณกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มากลับมาแบบคุณทักษิณคนเดิมสมัยนู้นบารมีสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเสียงสนับสนุนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่คือความแค้นฝังหุ่นความเกลียดชังแบบเข้าไส้ในกลุ่มคนบางคนซึ่งเครือข่ายระดับบนเนี่ยเขาคุมไม่ได้มันยังเหลืออยู่ฮะมันสิ่งนี้อภิสิทธิ์ที่คุณทักษิณได้เนี่ยนะมันจะเป็นทุกขลาภตามมาภายหลังหรือเปล่านะแล้วยิ่งกรรมต่อจากนี้ที่คุณทักษิณจะทำต่อไปเนี่ยมันเป็นกรรมที่นะยิ่งเข้าไปอยู่ในอำนาจคือคุณทักษิณนะถ้าจัดการอะไรทั้งหมดไม่ได้มากพอเนี่ยคุณทักษิณก็คงตายตาไม่หลับแล้วหยุดเล่นไม่ได้แล้วที่คุณทักษิณได้ในสิ่งที่ท่านได้เนี่ยนะพี่น้องก็ต้องรู้นะทุกอย่างมันเป็นไปหมดเนี่ยแล้วลงตัวเนี่ยก็บอกว่าเป็นความเก่งของการดีลการวางแผนแล้วก็บารมีคุณทักษิณที่มีสมุนมีลูกน้องมีเครือข่ายมีนะอะไรเงี้ยอยู่รอเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้ได้ในประเทศไทยเนี่ยมีคนทำอย่างคุณทักษิณได้เนี่ยน่าจะคนเดียวเพราะบารมีที่สร้างมาทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยแต่ถามว่าคุณทักษิณดีเด่นเก่งเลิศเลออะไรไหมเนี่ยนะงานนี้เนี่ยการกลับเข้ามาในสภาพที่เหมือนจะเท่แต่จริงๆเนี่ยมันคือไม่ได้เท่นะไม่ได้เท่เลยสิ่งที่คุณทักษิณได้กับสิ่งที่คุณทักษิณจะต้องจ่ายไปเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไปอยู่ในดีลซึ่งนะถ้าว่ากันตรงถ้าทำงานถูกใจทำตามที่เขาประสงค์เนี่ยก็โอเคนะแต่คิดจะหักลำหักดิบนะหรือว่าจะเป็นเอกเทศเป็นตัวของตัวเองเนี่ยวันนี้ไปอยู่ใต้เงื้อมมือของมัจจุราชก็ว่าได้สิ่งที่เขาเคยทำกับคุณทักษิณนะเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็มีอยู่ครบเพราะนั้นวันนี้มันผมถึงบอกว่าตอนแรกเนี่ยสังเกตไหมตอนคุณทักษิณจะกลับเนี่ยผมว่าท่านสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าจำเป็นต้องนะอยากตายบนแผ่นดินไทยอยากจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะแล้วก็ที่ฝั่งนู้นเขานะเป็นดูเนี่ยก็คงไว้กันนะคนไทยโดยทั่วไปถ้าคนใกล้จะตายเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้มันชัดคุณทักษิณไม่ได้ป่วยปางตายแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไปชดใช้ให้เขาไปทำให้เขาไปรับใช้เขาขณะที่ผมเนี่ยภาวนาให้คุณทักษิณเนี่ยได้ทำประโยชน์นะแทนคุณให้กับคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนคนรากหญ้านะใช้โอกาสที่มีอำนาจรัฐตรงนี้แม้ไม่ใช่โดยตรงเนี่ยทำประโยชน์เพื่อการนั้นก็
็อยากจะให้ทำสำเร็จเป็นกุศลที่คุณทักษิณจะได้ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพราะอำนาจอยู่ในมือกลุ่มนี้แล้วก็ดีกว่าอยู่ในมือประยุทธ์และเจ้าสัวนะสมัยประยุทธ์นี่คืออำนาจเป็นของเจ้าสัวนะเจ้านะแน่นอนอยู่แล้วนะเขาคุมเกมเพื่อเจ้าเป็นหลักอยู่แล้วแต่เจ้าสัวนะได้เพราะพวกนี้มันไม่ทันเกมเจ้าสัวแล้ววันนี้สังเกตเมื่อเจ้าสัวคุมนโยบายต่างๆจีนมันถึงลุกเข้ามาหนักเพราะเจ้าสัวคือเครื่องมือของจีนเจ้าสัวเมืองไทยเราเนี่ยนะไปน้องไปดูเถอะมันคือตีนคือมือเป็นเครื่องมือเป็นปากกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์เพราะนั้นเนี่ยการที่เพื่อไทยเข้ามาเป็นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ให้เขาทำหน้าที่เขาการวิพากษ์วิจารณ์ของก้าวไกลนะก็นะครับขอให้มันอยู่บนเรื่องหลักฐานบนเรื่องหลักการนะอย่าไปต่ำซามจนกระทั่งนะลามปามจนเกินความพอดีใช้หลักใช้ฐานใช้เหตุใช้ผลแล้วมันมีหลักฐานนะก็เพื่อไทยก็ต้องยอมรับเกมเพราะตบัดสัตว์มาแล้วหรือทำอะไรไม่ได้ดังใจหรือทำอะไรไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องโดนนะแต่ยังไงก็นะให้กำลังใจว่าขอให้ทำประโยชน์เป็นรัฐบาลที่ดีกว่ารัฐบาลประยุทธ์ทำผลงานให้ประชาชนเนี่ยนะพ้นจากความทุกข์ยากไปบ้างหรือประทังอะไรไปบ้างไปบ้างคำมั่นสัญญาอะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ขอให้รักษามันแล้วก็ทำให้สำเร็จแต่นะทีนี้มาในฐานะนักต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนระบอบเพื่อการสร้างประชาธิปไตยเพราะวันนี้มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยผมพูดชัดๆว่าเป็นระบอบคณาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นหัวหน้านะครับหรือจะใช้ระบอบว่าราชาธิปไตยโดยมีเครือข่ายนะต่างๆของกษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ถือและคุมอำนาจนะร่วมกับจเนี่ยเป็นโครงสร้างครอบงำประเทศก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยคณาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นหัวหน้านี่แหละนะครับน่าจะเป็นชื่อที่พี่น้องน่าจะเห็นชอบด้วยนะมันสะท้อนความจริงอะตามหลักการที่ผมอธิบายไปวันนี้ประชาชนเลือกตั้งไปเสียงก็ไม่สะท้อนนะแล้วก็การที่คุณทักษิณได้รับอภิสิทธิ์นะแล้วก็ถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนร่วมของตรงเนี้ยถ้ามองกันในเชิงบวกก็คือประเทศไทยเนี่ยมันยังฆ่ากันไม่ได้นะแล้วจะเป็นแบบพม่ามันก็เงื่อนไขมันไม่ใช่นิสัยคนไทยไม่ใช่ก็เป็นอย่างนี้อำนาจมาอยู่ในมือคุณทักษิณเนี่ยในมือเพื่อไทยเนี่ยมันก็โอเคแล้วถ้ามองแบบที่2นั้นแบบที่1คือส่วนตัวเท่าเพียงดินนะก่อนนะที่2เนี่ยถ้ามองแบบคนเสื้อแดงแบบคนที่เคยนะรบราฆ่าฟันกันมาแบบบ้านๆๆนะแบบบ้านๆเลยเนี่ยก็สะใจนะชัยชนะของคุณทักษิณเนี่ยวันนี้ถ้ามองกันแบบหามๆนะดิบๆไม่ต้องลึกซึ้งแบบบ้านๆเลยนะคือแบบคนที่รักคุณทักษิณแบบเครือข่ายเสื้อแดงที่เคยโดนดูถูกว่าเป็นควายแดงควายทักษิณประมาณวันนี้ระบอบทักษิณกลับมาเต็มๆแล้วนะระบอบทักษิณกลับมาเต็มๆคือไม่เต็มร้อยแต่ว่ากลับมาเต็มๆพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลวันนี้อดีตเก่าๆของรัฐบาลรักไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยแทบทั้งนั้นหรือทั้งนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าประชาธิปัตย์ก็มาเป็นฝ่ายค้านซะแล้วก้าวไกลก็เป็นพรรคมาใหม่เห็นไหมวันนี้ทหารประยุทธ์ประวิตรที่เคยมีปัญหาก็เพื่อไทยถืออำนาจถ้ามึงวุ่นวายมากเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ไม่ใช่ว่าทหารจะทำได้ข้างเดียวแล้ววันนี้ทหารมันจะสั่งการรัฐประหารอะไรก็ไม่ใช่ง่ายคดีความที่คุณทักษิณมินเมย์อยู่ก็มีเรื่องเจ้าที่เขามาขี่หัวอยู่แต่คุณทักษิณเขาจงรักภักดีเขาอะไรไปแล้วเขาคือไม่ต้องห่วงอ่ะไม่ล้มหรอกแล้วจริงๆนะจะล้มมันก็ล้มไม่ได้แล้วถ้าคุณทักษิณอยู่มาตลอดถ้าเขาคิดจะล้มเนี่ยเขาไม่ทำอย่างที่เขาทำเมื่อเจ้าคุยกันรู้เรื่องผลประโยชน์อะไรมันลงตัวหมดแล้ววันนี้เจ้าก็จำเป็นต้องพึ่งจริงๆทหารก็นะไม่ได้มีพิษสงมากมายนะถ้ามองในแง่นี้ถ้าจะมองกันเฉพาะในแง่ที่ว่าเฮ้ยคุณจะเป็นชัยชนะของคุณทักษิณคือชนะในแบบนี้มันไม่สามารถจะแบบไม่เสียอะไรเลยได้หรอกเสียอะไรไปแล้วได้อะไรแล้วการได้อำนาจก็คือสิ่งสำคัญสุดคุณทักษิณเคยมีอำนาจแล้วย่ำใจประมาทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะมองเกมไม่ทะลุแล้วก็ไปสร้างศัตรูในจุดที่ไม่ควรสร้างอะไรเงี้ยบทเรียนเหล่านี้คุณทักษิณสรุปแล้วถ้ากูจะปิดท้ายชีวิต
ให้มันสมบูรณ์ให้มันสง่าพอเพื่อกูจะต้องได้ขณะเดียวกันเนี่ยกูจะต้องไม่เสียเมื่อมีอำนาจแล้วจะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะนั้นไอ้พวกที่เคยบอกว่าระบอบทักษิณชั่วร้ายอย่างนี้วันนี้ระบอบทักษิณกำลังรันประเทศไทยผมก็หวังว่านะระบอบทักษิณทักซิโนมิกส์จะกลับมาทำให้ประเทศไทยมันพ้นจากบ่วงบาปนะที่มันได้เกิดขึ้นเราบ่วงบาปนะก็คือผลของการรัฐประหารของการที่คนไทยยอมให้มีการรัฐประหารคนส่วนหนึ่งเรียกร้องให้มีการรัฐประหารปิดบ้านปิดเมืองเมื่อทหารครองเมือง9ปีก็ต้องเจอแบบนี้เป็นบ่วงบาปคุณทักษิณก็มาช่วยหน่อยนะก็นี่ถามว่าได้กันก็ได้นะอยากให้สบายใจแบบนี้แต่นะในฐานะที่เราสู้เพื่อการเปลี่ยนระบอบเนี่ยการที่คุณทักษิณมาถึงวันนี้ได้อภิสิทธิ์ได้มาสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือขวางการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญน่าจะไม่ได้ด้วยรัฐบาลนี้น่าจะยากมีสิทธิ์จะยุบสภาก่อนรัฐธรรมนูญสำเร็จมีสิทธิ์จะนะนายกลาออกหรือเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เจตนารมณ์ที่ทางฝั่งเพื่อไทยคุณทักษิณจะบงการได้ทุกอย่างถ้าตราบใดที่ฝั่งนู้นเขาเสียประโยชน์เนี่ยเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดแล้ววิธีการก็คือจับถูกจับเป็นตัวประกันแล้วมันมีอะไรเยอะมันจะต้องโดนนี่ดีไม่ดีเนี่ยนะล่อไปล่อกันไปล่อกันมาเนี่ยนะถึงระดับหนึ่งเนี่ยอุ๊งอิ๊งเข้ามาอยู่ในสมการนี่โอ้โหนี่ก็คือจะเป็นตัวประกันเข้าไปอยู่ในระบบปุ๊บนี่คุณโดนเขาล็อกได้ทันทีแล้วตัวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะหาเรื่องเลยมันหาเรื่องได้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมเสี่ยงของทางฝั่งคุณทักษิณด้วยล่ะแต่ต่อให้คุณทักษิณประสบความสำเร็จในการเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยปัญหาประเทศไทยมันมากกว่าเรื่องปากเรื่องท้องและเลยไปจากเรื่องปากเรื่องท้องพรรคเพื่อไทยนะจะไม่สามารถทำได้เราก็รู้อยู่นอกจากทำไม่ได้แล้วนะไม่ทำและเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนฟังการอภิปรายของส.ส.เพื่อไทยมันทำลายตัวเองชัดเจนเพราะฉะนั้นการสำเร็จของคุณทักษิณการนะซึ่งมันจะไม่สำเร็จเท่าเดิมนะมันไม่ง่ายหรอกต่อให้เก่งยังไงเนี่ยวันนี้ตัวแปรมันเปลี่ยนไปมากนะครับเปลี่ยนไปมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้คุณทักษิณไปดีไม่โทษทีไปดีเนี่ยอาจจะไม่เป็นมงคลคือได้ทำในกุศลแล้วก็นะสร้างบารมีอะไรของตัวเองแล้วก็ทำให้มันเป็นประโยชน์นะเพราะในสายสัมพันธ์ของคนเสื้อแดงอะไรที่มีกันมาก็หวังว่าคุณทักษิณจะไม่ลืมไม่ทิ้งแต่ในฐานะของนักต่อสู้ที่ต้องเป็นไปเพื่อประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่คณะธิปไตยแบบนะซ่อนรูปอะไรแบบนี้เราต้องพูดกันว่าพอกันทีวันนี้นักต่อสู้ทั้งหลายที่นะมีจิตใจประมาณดร.เพียงดินเนี่ยผมก็เชิญชวนว่านะเราอย่าไปหลงเรื่องคุณทักษิณอีกเลยเราอย่าไปงมงายอย่าไปอะไรมากมายแต่ว่าเราต้องมองตามความเป็นจริงแบบนี้แล้วก็มองเหลือความเป็นมิตรไว้บ้างแล้วถ้าจะวิจารณ์อะไรก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะก็ว่าไปเถอะแต่เราจะต้องก้าวข้ามไปเลยว่าเอาละแกมีกรรมของแกมีวิบากของแกต้องทำของแกอย่างนั้นแต่มันจะไม่เป็นคุณกับประชาธิปไตยที่เราต้องการให้มันเห็นเพราะเราเนี่ยมันเป็นประเภทว่าเขาเรียกว่า structural change คือต้องเปลี่ยนที่โครงสร้างคือการเปลี่ยนระบอบคุณทักษิณและพรรคพวกเนี่ยได้กลายเป็นเครื่องมือของอนุรักษนิยมไปแล้วซึ่งโอกาสที่นะคุณทักษิณอัจฉริยะมากที่สุดแล้วพลิกนิดเดียวกลายเป็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะเราจะได้ก้าวหน้าอะไรไปเนี่ยนะก็ผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะพยายามเกลี่ยนะทั้งทีเนี่ยคงไม่ใช่นะเป็นหมารับใช้หรือว่านะสุนัขพระราชทานรับใช้อะไรเงี้ยคงไม่ใช่ทำแต่ว่ามันมากกว่านั้นนะแต่พวกเราวันนี้เราต้องการมากกว่าที่คุณทักษิณจะให้ได้เราโตแล้วเรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปยอมรับอะไรที่มันหยนหยวนกันแบบนั้นนะแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะอยู่ในฐานะที่จะบันดาลสิ่งเหล่านี้ให้ได้ดั่งใจเราถ้าเราแยกเสียงไปเราก็จะได้ในสิ่งที่มันฉุดรั้งไม่ไปข้างหน้าไม่ไปถึงที่สุดแล้วบังเอิญเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะนั้นเนี่ย
เราก็อวยชัยให้พรคุณทักษิณและเพื่อไทยแล้วเราก็มุ่งหน้าจับมือจูงมือก้าวไกลสร้างพลเมือง300 plus แล้วดันแนวทางของการของยุคประชาพาไปสร้างพลังประชาชนเพื่อเป็นฐานไปข้างหน้าพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาใครจะยังรักเพื่อไทยยังจะอยู่ก็เราก็อวยพรก็ไปเพราะยังไงก็ดีกว่าประยุทธ์ดีกว่าภูมิใจไทยดีกว่าอะไรทั้งหมดนะครับระบอบทักษิณเนี่ยดีกว่าระบอบประยุทธ์ดีกว่าระบอบภูมิพลแน่นอนระบอบนะระบอบชินวัตรเนี่ยระบอบทักษิณซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็เอาคำพูดมาเป็นให้เปรียบเทียบเราต้องการระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลที่มันมีความเป็นสากลนะอะไรที่แบบยุบยิบยุบยิบนะไม่ตรงไปตรงมานะมีความเป็นอภิสิทธิ์ตอแหลย้อนแย้งนะแล้วก็ฉุดรั้งนะวนไปวนมาเนี่ยไปข้างหน้าจริงๆก็ไปก็ดึงกลับมาแล้วก็อยู่ในกรอบที่นะมันล้าหลังนะมันไม่ทันชาวโลกถ้าเราจะไปข้างหน้าเราต้องพร้อมที่จะก้าวข้ามหรือทิ้งคุณทักษิณไว้ในจุดที่ท่านอยู่แล้วเราไปพร้อมกันเราไปสร้างสิ่งที่ดีเราจะต้องเอาชนะนะพลังศรัทธาหรือบารมีของคุณทักษิณให้ได้เพื่อจะพาไปข้างหน้านะเราจะต้องสร้างพลังที่มันเป็นพลังประชาชนจริงๆพรรคมวลชนจริงๆแล้วเราต้องทำงานจริงจังเพราะคุณทักษิณก็จะกลายมาเป็นตัวที่ดึงพลังบางส่วนไปนะยิ่งคุณทักษิณสำเร็จแล้วพวกเรายังหลงกลไปอยู่เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งคะแนนเสียงไปได้แล้วจะไปอยู่จะมาอยู่ฝั่งเราเนี่ยมันยากมันจะเป็นลักษณะแบ่งได้แล้วปุ๊บก็จะต้องเอาไปรวมเพื่อให้มันอยู่ฝั่งนู้นแล้วรักษาอะไรเดิมๆไว้ซะมากกว่าประเทศไทยมันดีกว่าแน่ในสภาพที่นะคุณทักษิณได้กลับเข้ามาอยู่ในการเมืองมันดีกว่าแน่ๆแต่มันจะไม่ดีถาวรมันจะยังเป็นลักษณะของการจับประเทศไว้เป็นตัวประกันจับการพัฒนาไปอยู่ในกระบะนะการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศชาติจับไปใส่ในกระบะแล้วก็ใช้ลวดอะไรบีบนะงัดจัดให้มันเป็นแบบบอนไซเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยถูกบอนไซด้วยระบอบคณาธิปไตยแบบที่ผ่านมาอีกต่อไปเมื่อนะคุณทักษิณเข้ามาสู่ระบอบของคณาธิปไตยตรงนี้เนี่ยเราต้องการประชาธิปไตยเราจะต้องเดินหน้าแล้วประชาธิปไตยคือประชาชนเราจะทำยังไงให้ประชาชนตื่นรู้แล้วก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็มองปรากฏการณ์ทักษิณให้เป็นปรากฏการณ์อดีตแล้วเราเดินไปข้างหน้าพร้อมกันพลเมือง300 plus อะไรจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะใครจะไปแนวทางไหนเราก็ยังนะไม่สามารถจะไปว่าทุกคนได้นะครับแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องการมากกว่าที่มันเป็นทุกวันนี้คือการได้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลได้คุณทักษิณมาบริหารมาช่วยเราต้องการมากกว่านั้นนะครับถ้าพี่น้องเห็นด้วยเราก็ต้องไปกันต่อต้องช่วยกันเอาละนะใช้เวลาพูดมาเนี่ยประมาณชั่วโมง8นาทีนะก็กำลังดีนะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปพี่น้องมีความเห็นกันเยอะเลยนะครับ232ความเห็นนะวันนี้จริงมีหลายช่องนะ ฟังแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อยากให้มีการได้ฟังกันนะท่านอื่นได้รับฟังเนี่ยก็กดไลค์กดอะไรก็ว่ากันไปนะพี่น้องช่วยกันคือผมเองเนี่ยมาในฐานะที่จริงๆอ่ะไม่ได้หวังประโยชน์อะไรนะต้องการจะให้พี่น้องเนี่ยได้รับรู้แล้วก็นะได้มองความเป็นจริงในมุมมองที่บางทีมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมไม่ชัดไปเลยนะวันนี้นะมันต้องวันนี้มันต้องนะเปลี่ยนระบอบไปเลยต้องล้มเจ้าไปเลยอะไรเงี้ยนะวันนี้ความจริงวันนี้การชูประเด็นล้มเจ้าเนี่ยคุณก็รู้ว่าเนี่ยมันตัวแปรมันซับซ้อนมากกว่านั้นรณรงค์112ยังไม่ได้เลยเจ้าเขาใช่อย่างเงี้ยแต่เมื่อเขาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในประเทศนี้เราอย่าไปหวังเลยไอ้รณรงค์จะไปล้มเจ้าอย่างเดียวหรือไปสร้างสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐเนี่ยคุณทำไม่ได้แล้วสภาพแวดล้อมมันไม่ให้แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเตือนคนให้รู้ว่าถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนที่โครงสร้างอำนาจใหญ่เลยคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยซึ่งคำว่าเปลี่ยนเนี่ยก็คืออาจจะไม่ให้มีเลยหรือให้มีแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคนที่เชี่ยวชาญการเมืองมาก็มองว่าเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนหรอกเพราะนั้นเนี่ยล้มอย่างเดียวเนี่ย
ก็เตรียมการล้มนะใครจะสู้แนวนั้นถ้าคิดว่ามันต้องล้มเนี่ยก็เตรียมการล้มเพราะถ้าไม่เตรียมการไม่ทำให้เป็นแบบนะแบบนั้นเนี่ยคุณก็ไม่มีทางสำเร็จแล้วองค์กรในประเทศไทยเนี่ยอย่างก้าวไกลเนี่ยวันนี้ขนาดเสนอ1-2มันยังตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตไปมึงคือระบอบเนี้ยนะมันเป็นราชาธิปไตยนะที่ใช้ขนาดที่ประไตยในการรักษาสภาพเพราะนั้นเนี่ยการที่จะไปเปลี่ยนเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังไม่ไปเจาะที่สถาบันกษัตริย์ได้เนี่ยมันไม่มีทางชนะหรอกมันไม่มีทางเปลี่ยนได้จริงๆกองทัพเองเมื่อเจาะไปลึกๆเนี่ยกองทัพคือมาเฟียตัวร้ายเลยก้าวไกลเขาพยายามกระเทาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอกระเทาะปุ๊บเขาไอ้พวกนี้มันรู้เจ้าสัวผลประโยชน์โครงสร้างผลประโยชน์โครงสร้างภาษีโอ้โหก้าวไกลนี่คือตัวแทนความจริงปีศาจแห่งการเวลาไปกระแทกเขาถึงบอกว่าก็วิธีการคือยุบพรรคมันไม่สำเร็จก็คือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยพวกนี้กำลังผลักดันคนคุณภาพออกไปจากนะการบริหารประเทศมันชั่วร้ายมากนะมันชั่วร้ายมากแต่บทสรุปที่จะไปบอกว่าต้องล้มเจ้าอย่างเดียวเนี่ยคำถามคือตามความเป็นจริงที่ย่องย่างก้าวไปเนี่ยในประเทศไทยมีใครกล้าจะทำไหมมันไม่มีคนหรอกก็ต้องให้ต่างประเทศว่ากันไปซุนยัตเซนก็ยังต้องหนีมารณรงค์อยู่ต่างประเทศใช่ไหมแต่ผมเนี่ยจะเป็นผู้พากนะเป็นผู้พิพากวิจารณ์เป็นคันช่องนะเป็นกระจกส่องให้เห็นให้คนเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ส่วนท่านจะเลือกล้มเจ้าอย่างเดียวหรือนะจะเลือกไปอยู่กับคุณทักษิณแล้วก็นะรับใช้เจ้ารักษาเจ้าไว้แต่ให้ประชาชนพอมีอยู่มีกินอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็เขี่ยก้าวไกลออกไม่ต้องไปพูดเรื่องการเปลี่ยนกองทัพไม่ต้องไปพูดเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างผลประโยชน์ภาษีไม่ต้องไปแตะสถาบันกษัตริย์อยู่แบบนี้ก็ตามคุณทักษิณไปแต่ใครบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราจะทำกันทุกทางสานกันเป็นพลังประชาชนเดินกันไปให้ประชาชนเติบโตเติบใหญ่กระจายไปคุมประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไปเรื่อยๆแล้วโตเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคนพวกนี้มันก็จะตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราเป็นส่วนใหญ่แล้ววันนั้นฟ้าสีทองผ่องอำไพก็จะเกิดขึ้นใครจะไปแนวไหนเชิญเป็นสิทธิอันชอบธรรมของท่านนะแต่จะทำทางไหนเนี่ยคิดกันให้ชัดว่าจะเดินไปยังไงก้าวไกลเนี่ยเขามีทางเดินของเขาตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะในสภาเนี่ยแต่ตัดสิทธิ์ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกสภาไม่ได้แล้วบางดีไม่ดีเนี่ยการที่เราก็รู้อยู่แล้วถ้าไปเล่นในเกมข้างในยังไงก็ไม่ชนะเพราะการที่เขานะที่สุดแล้วถ้าเขาตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรออกมาเนี่ยลองนึกภาพพิธาธนาธรเดินสายแบบไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าประชุมอะไรเดินสายไปทั่วประเทศได้ไปต่างประเทศก็ได้ตั้งองค์กรอะไรขึ้นมาก็ได้ประสานกับต่างประเทศนะทั้งคนไทยต่างประเทศด้วยประสานกับองค์การต่างประเทศด้วยสร้างบารมีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขณะเดียวกันในประเทศเนี่ยยึดทุกจังหวัดไปเรื่อยๆเหมือนที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คุณทักษิณมาก็เพื่อซื้อตรงนี้เขารู้ว่าภูมิใจไทยอะไรมันสู้อนาคตใหม่ไม่ได้แน่ๆวันนี้การเดินสายของคุณทักษิณก็คือการรับใช้ระบอบนี้อภิสิทธิ์นี้ท่านได้แต่ใดมาไม่ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมแต่ว่าเมื่อท่านได้มาแล้วท่านจะต้องเสียอะไรต้องทำอะไรเป็นการตอบแทนนั่นก็เป็นของแน่ด้วยเช่นกันใช่ไหมล่ะนี่คือตรรกะนะความจริงจะเป็นอย่างไรก็จับหูจับตากันต่อไปคุณรินบอกว่าอาจารย์ถามเคยมีข่าวว่าโทนี่เป็นคนให้เงินเลี้ยงยุวธิดาและลูกเป็นไปได้ไหมคือคุณทักษิณเนี่ยนะท่านก็ต้องพูดตรงๆนะท่านรู้จักใช้เงินเหมือนกันนะแล้วหลายส่วนเนี่ยบางทีพวกเราไม่รู้นะวัดพระธรรมกายเนี่ยปัญหาเรื่องที่ดวงที่ดินอะไรเนี่ยนะแล้วคุณทักษิณนั่นแหละก็ไปช่วยนะทำให้มันปลดเปลื้องไปได้จนกระทั่งเติบใหญ่มาถึงวันนี้การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคุณทักษิณก็ไม่ใช่ไม่ทำมูลนิธิไทยคมเขาก็ทำคนนะจะมีเงินมีทองมีบารมีมีคนรักเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุมีปัจจัยนะทานสุตตะจาคะอะไรเนี่ยเขาก็มีของเขาศรัทธาศีลเขาก็มีตามแบบของเขาแล้ว
เพราะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันเรามองมิติการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ในส่วนตัวเนี่ยถ้าเราใจกว้างดูเนี่ยคนที่มันทำชั่วแต่ว่ามันได้ยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเพราะมันก็เอาเงินชั่วๆนะผลประโยชน์ชั่วๆได้จากการทำชั่วเนี่ยไปทำความดีแล้วความชั่วนั้นถ้ามันไม่เลยขนาดถึงขนาดต้องติดคุกติดตารางหรืออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ชั่วที่นะทุจริตบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยหรือไปเบียดบังเอาอะไรมาเนี่ยแต่เขาไปทำบุญด้วยกุศลที่เขาทำอะอาจจะไม่เรียกกุศลนะเรียกบุญนะเขาทำทานอะไรเงี้ยมันก็ได้ผลในเรื่องของการมีโภคทรัพย์มียศถาบรรดาศักดิ์แต่อันใดที่นะเขาทำชั่วมันก็จะมีผลชั่วแล้วนะนรกอเวจีก็รอกันอยู่นะไอ้พวกที่เป็นผมเห็นนะยศพลโทนะพลโทหรือเปล่าแล้วก็ไปเป็นเข้าใจว่าเป็นกสมทอะไรเงี้ยนะคุมอยู่แล้วมีเงินเป็นหลักพันล้านด้วยอะไรเงี้ยเราก็เห็นกันชัดเงินทองที่มันได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยนะเป็นการยักยอกหรือว่าช่อฉนอะไรมาเนี่ยมันร่ำรวยผิดปกตินะก็ผิดศีลข้อ2นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยก็เป็นที่ไปนะในอนาคตคือถ้านะผมนี่จริงๆอยากจะฝึกแบบละเอียดแล้วก็เข้าไปเห็นนะว่ากรรมแบบไหนมันส่งผลยังไงนะจะได้มายืนยันได้ก่อนเนี่ยถ้าอยู่อายุยืนไปเรื่อยๆแล้วก็นะได้ศึกษานะเข้าทรงเข้าฌานอะไรบ้างผมจริงอยากจะมีนะปัญญาเราลัดไปได้นะก็ไม่จำเป็นต้องเข้าฌานก็ได้ก็เข้าถึงอะไรระดับสูงได้แต่ถ้าเข้าฌานได้มันจะมีอะไรบางอย่างนะเช่นการไปย้อนดูว่าในอดีตอาจจะไม่ถึงพระพุทธองค์หรอกว่าเกิดเป็นอะไรทำกรรมแบบไหนแล้วจะได้ผลยังไงเนี่ยนะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องลึกลับนะไม่ต้องมาพูดคุยมันดูนะไม่มีเหตุไม่มีผลหรือเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้แต่ผมอยากนะจะลองดูอย่างน้อยสุดที่ต้องไปรู้นรกสวรรค์มันมีจริงนะไปเห็นกับหูกับตานะแต่ที่แน่ตอนนี้รู้ว่านะสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจกรรมเนี่ยมันมีผลในปัจจุบันในเบื้องหน้าแล้วก็ในอนาคตแล้วก็นะก็เชื่อว่าหลังความตายเนี่ยมันน่าจะมีอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนกันนะคุณสกลพัฒน์แวะเข้ามาทักทายนะยินดีเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคุณมูลนะคุณปัญญาชัดบอกว่าก็ขอบคุณนะที่ให้ความรู้เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนกันนะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ตั้งนะไหว้พระนะครับแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะพูดด้วยความเป็นธรรมพูดตามความเป็นจริงที่เราคิดว่ามันจริงแล้วพูดเพื่อให้มันเกิดนะความรู้ความคิดตามความเป็นจริงแล้วก็นะเป็นธรรมนะแล้วก็สร้างสรรค์นะครับก็พี่น้องก็ไปคิดไปกรองกันต่อนะว่าจะนะมันออกมาแบบไหนบทสรุปแต่ละคนจะไม่เท่ากันข้อมูลนะผมไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะพี่น้องก็ต้องเอาไปตรวจสอบแล้วก็ไปหาข้อมูลมาสนับสนุนหรือมาย้อนแย้งมาแย้งนะแล้วก็ไปสรุปด้วยตัวเองนะครับ ที่มหาลัยประชาชนว่ากันยังไงบ้างครับธรรมชาติฟังท่านเหมือนเชียร์ให้ล้มเจ้าโดยอ้างประชาธิปไตยแบบก้าวไกลขอให้ท่านเจริญเจริญครับ เหมือนเชียร์ให้ล้มเจ้าไม่หรอกจริงๆเจ้าอยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับล้มโครงสร้างอำนาจแบบเดิมให้เป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่จะโอ้โหวันนี้โลภมากจะเอาไปขยายไปเรื่อยเปื่อยนะต้องรู้จักพอนี่ที่ช่องนะเรียนภาษาอังกฤษกับดร.เพียงไทยเพียงดินนะที่นี่นี่พี่น้องนะที่แปลกๆที่ไม่ใช่ขาประจำเข้ามากันเยอะเลยคุณดอกนะครับเป็นเม้นแรกเลยคือบังเอิญว่าช่องนี้เป็นช่องสำรองนะแต่ว่าจริงๆมีสมาชิกแล้วนะครับก็ขอบคุณมากมีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะซึ่งช่องนี้นะสำหรับท่านพี่น้องเรานะช่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้นะมันก็เป็นช่องที่จริงๆตั้งใจจะเอาไปสอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานนะแต่ว่ามันก็คือเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้ไปด้วยนะช่องดร.เพียงดินรักไทยนะพี่น้องเรานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมากองกันอยู่ที่นี่ช่องมหาวิทยาลัยประชาชนนี่นะครับตอนนี้กลายเป็นช่องที่คนดูนี่หลักพัน 2,000 เองนะแล้วช่องเรียนภาษาอังกฤษนี่คนจะเยอะกว่าบางทีเยอะกว่าช่องดร.เพียงดินด้วยนะช่วงหลังเนี่ยก็เอาเป็นว่านะให้พี่น้องทราบเอาไว้ว่า
นะผมมาเพื่อที่จะให้นะให้ในสิ่งที่มันดีนะแต่ว่ามันเป็นความคิดของคนคนหนึ่งเป็นมุมมองของคนคนหนึ่งพี่น้องก็ไปพิจารณาด้วยตัวเองว่าการจะทำอะไรนะเป็นกรรมโดยเฉพาะของพี่น้องเลยนะนะครับเอาพี่น้องส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยจะมีความเห็นแย้งอะไรนะการเมืองต่อจากนี้มันก็จะเข้มข้นนะพี่น้องนะเราก็จะได้เห็นฝีไม้ฝีมือของดร.ทักษิณนะมันจะน่าติดตามมากนะน่าติดตามมากแต่ก็รู้เอาไว้นะว่าในการต่อสู้ในเกมอย่างนี้เนี่ยนะบริบทของประเทศไทยเราเนี่ย การยอมแพ้เพื่อรุกของก้าวไกลนะผมก็เติมให้ว่าถ้าไม่คิดบุกก็ต้องแพ้รำไปนะจริงๆเนี่ยมันเป็นการตอบโต้เป็นการแก้เกมนะครับแล้วขณะเดียวกันก็โยนเกมให้อีกฝั่งหนึ่งเล่นด้วยนะก้าวไกลเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาทั้งมีทั้งนะทั้งรับทั้งยันทั้งรุกนะทั้งหมดนะแต่การรุกก็ยังรุกอยู่ในเกมที่ยังอยู่ภายใต้สภาพบังคับหรือภายใต้เกมหมาป่ากับลูกแกะนะแล้ววันนี้มีราชสีห์มาเล่นด้วยนะคุณทักษิณนะแล้วแต่ท่านจะมองว่าเป็นอะไรนะเพราะเกมนี้เนี่ยจังหวะที่เขาจะสอยจังหวะที่เขาจะเล่นจะไปปรุงอาหารอะไรเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นเนื้อแกะอ่อนๆ อร่อยนุ่มๆเนี่ยเขาสามารถจะกำจัดได้แต่ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่านะก้าวไกลเนี่ยนะเขารุกไปด้วยในตัวนะแล้วเวลาโดนกำจัดเนี่ยเขาก็ถือโอกาสเนี่ยนะเอาความเหมือนแพ้นะเหมือนแพ้แต่จริงๆแล้วเขาได้ในส่วนที่เช่นได้ใจประชาชนได้ความชัดเจนได้เห็นนะอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีแผนสำรองไปข้างหน้าแต่ในเกมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าไม่สร้างพลังสำหรับการไปบุกเนี่ยเราต้องถามว่าเราจะชนะเขาได้อย่างไรการชนะในสภาโดยหวังว่ามีเสียงมากท่วมท้นประเทศไทยแล้วจะไปชนะเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปคุณทักษิณก็โดนมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำมากกว่าคุณทักษิณซึ่งบทเรียนต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยรู้ละเมื่อรู้แล้วเนี่ยการเตรียมการเนี่ยก็อย่ามาทุ่มพลังกับในสภาอย่างเดียวแล้วหวังว่ามันจะพาไปสู่ชัยชนะที่สำเร็จทั้งหมดหรือการประกาศตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยนะมันจะได้ผลเท่าที่ผมดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ก้าวไกลจะได้บริหารประเทศเนี่ยมันยากขึ้นทุกทีนะยากขึ้นทุกทีแล้วที่สำคัญคือฝั่งนู้นนะเขามองไว้เลยว่าอย่างน้อยนะดีไม่ดีนะเล่นงานกรรมการบริหารแล้วส.ส.อีก44รายนะคะแนนเสียงก็หายนะรัฐบาลนี้อยู่ตามใจฉันเลยสบายเลยนะทำทุกอย่างได้ดังใจมีอำนาจเบ็ดเสร็จขาดตามระบอบทักษิณเดิมเลยนะสมัยคุณทักษิณ377นะคือฝ่ายค้านอภิปรายเสียงยกมือยังไม่พอเลยอย่างเงี้ยนะจะเลื่อนมาก็ไม่ทันเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่านะไม่เลื่อนแล้วนะรู้จริงๆต้องแก้เกมเป็นมั่งนะจะไปตรงอย่างเดียวทื่ออย่างเดียวแล้วเวลาที่จะไปเตรียมพลังประชาชนข้างนอกเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าคุณเตรียมพร้อมอ่ะคน9คนชงไปให้คนอีก9คนคน9คนตัดสินแล้วก็ไล่ลงมาคนข้างล่างก็ชงตัดสินว่ามันล้มล้างแล้วก็จะชงให้ศาลรัฐธรรมนูญแค่วินิจฉัยอย่างเดียวนะก็มีโทษละคนเอาไปเล่นอาญาก็ได้ทางการเมืองนี่ตัดสิทธิ์ได้ทันทีเลยประหารชีวิตทางการเมืองตลอดชีพจะให้คน9คนกับ9คนรวมเป็น18คนเนี่ยมันล้มตัดสิทธิ์นักการเมืองตัดสิทธิ์ความหวังตัดสิทธิ์อนาคตของบ้านของเมืองไปตลอดไปหรือนั่นมันนำไปสู่นะความขัดแย้งชนิดที่เรียกว่าถ้าต้องการให้คนเหล่านี้มาบริหารประเทศต้องล้มล้างระบอบรัฐธรรมนูญต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญต้องล้มล้างอะไรทั้งหมดออกไปหมดเสร็จแล้วเนี่ยสถาปนาใหม่แล้วนะยกเลิกโทษพวกนี้ทั้งหมดซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในอนาคตมันเป็นไปได้สูงเพราะคุณไปไล่ทำลายความฝันหมดวิธีการที่ใช้สู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยแต่คนเหล่านี้เขาไม่มีจิตสำนึกเขาพร้อมจะทำในสิ่งที่
เขาเรียกว่าเป็นมาเคียเวเลียนนะมาเคียเวเลียนก็คืออะไรก็ได้ขอให้มันได้ผลนะคือขอให้มันได้ผลวิธีการไม่ต้องเลือกแล้วเขาก็จะทำไปเรื่อยๆนะเราถ้าเรายอมรับแล้วเราไม่มีทางไม่มีเวลาที่จะนะเตรียมความพร้อมหรือไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างจริงจังเพื่อที่บอกว่าพอกันทีประเทศไทยเนี่ยนะมาดีไม่ดีมันอาจจะต้อง เปลี่ยนแปลงในเวลาที่คนไทยรวมพลังกันได้มากพอแล้วบอกตะโกนบอกไปว่าพอกันทีไอ้คณะที่ประไตยเราเนี่ยมึงมันแค่คณะบุคคลไม่กี่บุคคลก้าวล่วงอำนาจประชาชนวันนี้ประชาชนเจ้าของอำนาจตัวจริงมาแล้วแล้วตะโกนพร้อมกันว่าพอกันทีกูไม่ยอมพวกมึงแล้วแต่ถ้าพร้อมในขณะที่ไม่พร้อมจริงหลวมไม่มีการจัดการไม่มีการวางแผนแล้วก็นะไม่สามารถที่จะไปล้มล้างพลังเดิมของเขาได้เช่นกองทัพเช่นนะกลไกทางกฎหมายต่างๆมันก็อาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองด้วยความนะรุนแรงซึ่งพวกนั้นเขาพร้อมจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนจำนวนมากนี่ไม่ได้แปลว่าจะชนะได้แบบนะง่ายๆเสมอไปถ้ากลไกเขายังอยู่เราหวังจะไปรุกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีนิดเนี่ยในความเสียเปรียบในเกมหมาป่ากับลูกแกะแล้วในเกมที่คนคุมเกมเนี่ยไม่มีฮิริโอตะปะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเลื่อนเวลาไปแล้วเสียเวลาที่สุดแล้วก็ยังนะได้แต่ราคาคุยพอแพ้มาก็ปลอบใจนะตาย10เกิดแสนมั่งนะเดี๋ยวเนี่ยเราชนะเดี๋ยวเนี่ยตาจะมีคนเราจะเติบโตมากขึ้นเมื่อเราคิดว่าจะเติบโตมากขึ้นก็เหมือนคุณทักษิณบอกเลือกตั้งอีกก็แลนสไลด์อีกแล้วเป็นไงฮะเขาทำให้คุณทักษิณแพ้การเลือกตั้งจนได้เพียงแต่ว่าโดยเขาเนี่ยทำได้ไม่มากจริงหรอกแต่บังเอิญมีตัวแปรใหม่เท่านั้นที่มาทำให้เป็นอย่างนั้นคุณทักษิณนโยบายดีเขาก็ทำลายนโยบายตั้งแต่เนี่ยคุณยิ่งรักมาแล้วให้โทษให้ภัยด้วยเพราะฉะนั้นในการเมืองถ้าอยากชนะต้องคิดแบบนะผู้ชนะอย่าคิดแบบผู้ที่นะยอมตามสถานการณ์แล้วเล่นตามเกมที่เขาโยนมาให้ต้องสร้างเงื่อนไขสร้างสถานการณ์นะครับก็มีการทั้งยันทั้งรุกยันรับนะรับยันรุกก็มีทุกด้านนั่นแหละในจังหวะในทั้งหมดแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องนำไปสู่การเติบโตมากขึ้นจนทั้งสามารถจะรุกกลับแล้วก็รุกคาดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ประเทศไทยเนี่ยระบอบมันเป็นแบบนี้มันล้าสมัยเกินไปมันไม่สามารถจะปรับตัวได้ทันมันเหมือนกับตัวเครื่องที่มันอัปเกรดนะศักยภาพมันนะแรมเริ่มอะไรของมันเนี่ย CPU มันนะโครงสร้างมันเนี่ยไม่สามารถจะอัปเกรดไปใช้ operating system นะในระดับที่มันเป็นสมัยใหม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยท่านจะต้องหาทางเอาตัวนี้ออกไปวางในที่เก็บของแล้วก็เอาตัวใหม่เข้ามาซึ่งเป็นงานที่เราต้องทำล้มช้างสร้างชาติแต่จะทำยังไงว่ามันเป็นปัญหาในบ้านในเมืองเราจะไม่ฆ่าไม่ฟันกันจะไม่นะมุทะลุดุดันนะสุ่มเสี่ยงจนมันไม่เกิดผลนะแต่เสียหายโดยที่ไม่ได้อะไรนั่นมันจึงเป็นงานที่ยากและงานหนักและต้องทำจริงจังแต่ถ้าทำจริงเนี่ยมันเป็นไปได้นะในยุคของเรานี่แหละนะเราทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็ขอบคุณแอดมินขอบคุณพี่น้องที่ร่วมแสดงความเห็นนะขอบคุณสมาชิกที่อยู่ร่วมกันต่อสู้นะครับก็หวังว่านะคลิปนี้มันไม่ยาวเกินไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่สนใจนะร่วมรับฟังแล้วก็ถ้าเห็นว่าดีนะครับใครฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปด้วยก็แล้วกันนะแล้วแต่พี่น้องจะเห็นควรก็แล้วกันโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งบุญรักษานะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ